นขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องประชาชนสวัสดีคนที่ตามแฟนเพจของพรรคก้าวไกลครับแน่นอนครับวันนี้พวกเราอยู่กันที่พรรคก้าวไกลแล้วก็มีแขกรับเชิญคนพิเศษครับเพื่อนของผมเองคุณธนาธรครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับคุณทีมครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยครับครับผมได้ข่าวว่าช่วงนี้ก็ลงพื้นที่กันเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับก็นอกจากลงพื้นที่แล้วนะครับก็ยังมีโอกาสได้ไปพบเจอกับกลุ่มคนที่เป็นนักธุรกิจขนาดกลางนักธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการปิดเมืองด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีการไปลงชุมชนนะครับซึ่งส่วนใหญ่ชุมชนที่ลงก็เป็นชุมชนที่เป็นชุมชนแออัดที่อยู่ตามจุดต่างๆในกรุงเทพนะครับคุณทิมนะฮะช่วงที่ผ่านมาใช้เวลาไปกับอะไรบ้างเช่นกันครับพวกผมกับพรรคก้าวไกลทุกคนเนี่ยก็ลงพื้นที่กันเยอะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกไม่ทั่วฟ้าจริงๆการเยียวยาประชาชนเนี่ยไม่ทั่วถึงแล้วก็มีการคัดกรองที่เขาเรียกกันชาวบ้านเขาเรียกกัน AI กำมะลอก็คือว่ามันเป็นระบบที่ไม่ได้ช่วยคัดกรองจริงๆเขาเป็นแท็กซี่ก็ไปบอกเขาเป็นเกษตรกรเขาค้าขายก็ไปบอกเขารับจ้างอะไรพวกนี้เนี่ยก็เห็นความยากลำบากของพี่น้องประชาชนก็เลยเนี่ยเป็นสาเหตุที่ชวนคุณเอกมาพูดคุยกันว่าทางผมกับภาคเก้าไกลสสเนี่ยเห็นอะไรไปบ้างแล้วจะสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วจะแก้ไขในระบบรัฐสภาได้อย่างไรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้ข่าวมาเมื่อกี้คุยกันแป๊บนึงว่าพี่เอกก็ไปลงพื้นที่ทั้งในระดับประชาชนรากหญ้าแล้วก็ระดับผู้ประกอบการด้วยก็จะได้ใช้เวลากันสักชั่วโมง2ชั่วโมงเลยที่ไม่ได้เจอกันนานเนี่ยได้แลกเปลี่ยนกันว่าเราเจออะไรกันบ้างของพี่เป็นไงบ้างของผมนะส่วนตัวคือว่าที่ผ่านมา100วันเนี่ยบทเรียนที่
คนไทยสังคมไทยต้องจ่ายเนี่ยมันราคาแพงมากจริงๆคือการที่ต้องเอาสาธารณสุขเป็นที่ตั้งซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะฮะแต่ว่าบทเรียนที่ได้มาจากพิษเศรษฐกิจที่มันตามมาเนี่ยมันสูงมากจนน่ากลัวจริงๆมันเหมือนกับว่าเป็นพายุเป็น perfect storm อันนึงที่พัดพรมออกไปแล้วไอ้พวกปัญหาที่มันพังที่มันผุที่มันปะผุทั้งหลายที่มันอยู่ในใต้พรมนั่นน่ะมันลอยขึ้นมาให้เราเห็นกันหมดก็ไม่เกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นอะไรที่มันลำบากยากไร้ขนาดนี้ในสายตาคุณทิมโควิดขึ้นลูกแรกผ่านไปแล้วรัฐบาลกำลังเริ่มคลายล็อกเริ่มเปิดเมืองใครชนะในรอบ2เดือนที่ผ่านมาใครชนะรัฐบาลชนะแต่ประชาชนแพ้แน่นอนรัฐบาลเราจะบอกว่าใครชนะเนี่ยมันพูดยากแต่คนแพ้มันเยอะกว่าคนชนะคนที่ตกหล่นจากการเยียวยาหรือการช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างจงใจนะพี่มันคือเขาไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำทางด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ทุกคนก็เห็นมันเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีเวลาผมไปเจอคนไร้บ้านแล้วที่เคยทำงานเป็นแรงงานนอกระบบโดนออกจากงานด้วยมาตรการของรัฐเองถูกไล่ออกจากบ้านที่เขาต้องเช่าอยู่แล้วก็กลายเป็นคนไร้บ้านเนี่ยเมื่อนักข่าวเข้าไปถามเขาหรือว่าสสเราเข้าไปถามเขาว่าได้ 5,000 ไหมแล้วเขาชูโทรศัพท์ขึ้นมาให้เราดู มันก็ยังเป็นรุ่นที่ไม่สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์อะไรได้แล้วก็ถามถึงว่าสสรู้ไหมว่าเบอร์อะไรที่จะให้โทรเข้าไปถึงจะได้ไอ้เราไม่ทิ้งกันเนี่ยฉันใช้เว็บไซต์อะไรไม่เป็นเขาหรอกมันแสดงให้เห็นสำหรับผมเลยสรุปในประโยคเดียวคือไอ้ Thailand 4.0 อ่ะมันคือ Thailand 0.4 สำหรับคนอีกจำนวนมากในประเทศเราซึ่งมันทำให้ผมในฐานะที่เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยนึกถึงการลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะให้การเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้มันเท่าเทียมกันได้ความเหลื่อมล้ำที่เราไม่ค่อยพูดกันหรือตั้งใจที่จะไม่พูดกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่จำเป็นที่จะต้องมีการพูดกันต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอนเมื่อวิกฤตโควิดผ่านไปแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องเน้นเรื่องการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนให้เขาผ่านไปได้ก่อนแล้วหลายเซกเตอร์ล่ะเห็นอะไรที่ไหนบ้างยังไงบ้างคุณดิบที่เมื่อกี้พูดกับพี่เนี่ยเป็นคนชายขอบคนชายขอบทั้งในแง่ของสังคมและในแง่ของภูมิศาสตร์ด้วยนะผมนึกถึงเพื่อนๆชาวชาติพันธุ์ที่อยู่ห่างไกลความเจริญห่างไกลอำนาจเนี่ยเวลาเขาต้องจะไปเรียนหนังสือแล้วรัฐบาลนั่งอยู่ที่กรุงเทพแล้วคิดว่าโอเคเดี๋ยวจะให้เรียนออนไลน์แล้วไม่นึกถึงภาพว่าคอมพิวเตอร์เขาก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตเขาไม่มีแล้วเขาจะให้เรียนยังไงแต่ในแง่ของผู้ประกอบการระดับชนชั้นกลางเนี่ยผมคุยกับหลายเจ้าแล้วก็ตั้งใจที่จะกระจายออกเพื่อที่จะคุยกับคนหลายรูปแบบตั้งแต่รายเล็กตั้งแต่รายย่อยตั้งแต่ไปจนถึงคนที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของโรงแรมใหญ่หลักร้อยล้านซึ่งก็ยังถือเป็น SME เนี่ยผมว่าธีมที่ออกมาชัดเจนเหมือนกันหมดก็คือชักหน้าไม่ถึงหลังทั้งนั้นแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นธีมเดียวกันเนี่ยก็คือเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นเดือนที่พิสูจน์ลมหายใจของ SME เหมือนกันอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองที่เห็นภาพออกมาชัดเจนก็คือว่าเข้าไม่ถึงความช่วยเหลือของรัฐบาลจริงๆเพราะว่าตัวพรก.ซอฟท์โลน500,000 ล้านที่เขาพยายามที่จะคุยกันเนี่ยมันไม่มีการช่วยเหลือรายเซกเตอร์แล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องของขนาดของ SME อย่างที่คุณเอกพยายามจะพูดถึงมาจนถึงตรงนี้เนี่ยผมเลยคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ตลกจากมาตรการในการช่วยโควิดครั้งนี้เนี่ยกับประชาชนเนี่ยผมคิดว่าต้องเยียวยาให้ทั่วถึงแล้วก็ไม่มีการคัดกรองไม่ต้องมาพิสูจน์ความจนเขากลับคัดกรองครับพี่พอมาดูที่ SME เนี่ยจริงๆแล้วผมคิดว่าเขาน่าจะมีการคัดกรองขนาดสักหน่อยน่าจะมีการคัดกรองเป็นระดับเซกเตอร์ซะหน่อยท่องเที่ยวนี่โดนหนักแรกๆเลยไกด์เนี่ยโดนหนักแรกๆเลยอะไรที่เป็นธุรกิจกลางคืนเนี่ยโดนแรกๆเลยแล้วปล่อยล็อกเป็นธุรกิจสุดท้ายด้วยเนี่ยแสดงว่าเขาได้รับผลกระทบจากนโยบายละเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักกว่าธุรกิจประเภทอื่นกับไม่มีการคัดกรองทำให้เขาไม่ได้มันกลับตลบผ่านกันไปหมดเออพอยต์นี่ดีนะ SME นี่ให้ทุกเจ้าใช่ไหมใช่แต่เฉพาะเจ้าที่มีเครดิตกับธนาคารอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าใครที่ไม่ได้มีเครดิตกับธนาคารอยู่เดินไปขอตอนนี้โอกาสที่จะเข้าถึงงบประมาณที่รัฐจัดสรรให้500,000 ล้านตัวนี้ก็ไม่มี
ซึ่งมันก็จะเข้าภาพอุปมาอุปไมยที่ท่านผู้ชมอาจจะพอทราบอยู่แล้วเวลาที่ฝนไม่ตกธนาคารจะเอาล่มมาให้แต่พอฝนตกเข้าสู่เซกเตอร์ของเขาเมื่อไหร่เป็นธุรกิจท่องเที่ยวเป็นธุรกิจอะไรธนาคารจะดึงล่มออกทันที มันทำให้เขาไม่สามารถที่จะไปต่อได้แล้วทุกคนก็แต่ทุกคนยังมีกำลังใจดีอยู่นะผมยังต้องนับถือผู้ประกอบการเหล่านี้ว่าเขาก็ยังพยายามที่จะสู้อย่างเต็มที่พยายามที่จะดิ้นรนที่จะอุ้มลูกน้องที่สู้กันมาฝ่าฟันกันมากับธุรกิจของเขาเนี่ยให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ก็ความอดความทนของแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยมันก็มีขีดจำกัดอยู่ที่เขาจะทำได้ทุกคนก็พยายามสู้อยู่ไม่ว่าเขาจะเป็นเจ้าของค่ายมวยไม่ว่าเขาจะเป็นธุรกิจค้าปลีกที่อยู่ในห้างไม่ว่าเขาจะอยู่ในเป็นไกด์ท่องเที่ยวไม่ว่าเขาจะเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ผมก็ได้ไปคุยมาเขาก็พยายามเนี่ยที่จะประคับประคองให้มันผ่านไปได้แต่ว่าขีดจำกัดมันมีพอสมควรเวลาเจอกันแล้วนักข่าวก็จะชอบบอกจะให้กำลังใจประชาชนยังไงจะให้กำลังใจกับเจ้าของกิจการยังไงมันก็กำลังใจมันก็มีขีดจำกัดอะตอนนี้เขาต้องการภาวะผู้นำมากกว่าต้องการให้คนที่จะรัฐบาลในการแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำแล้วก็ไม่ได้ปล่อยให้ประชาชนหรือว่าเจ้าของกิจการไปตามยถากรรมต้องมีคนที่คอยที่จะต่อลมหายใจให้เขาจับชีพจรให้เขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกร้องแล้วเขาต้องการมากจริงกำลังใจกินไม่ได้กำลังใจกินไม่ได้กำลังใจกินไม่ได้ใช้ไปเรื่อยๆมันต้องมีวันหมดมันก็มีวันหมดเราก็ต้องหาทางที่จะต่อความเชื่อมั่นต่อกำลังใจให้เขาซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องเกี่ยวกับกระแสเงินสดอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นภาระต้นทุนฟิกซ์คอสของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนแรงงานหรือต้นทุนค่าเช่าเนี่ยก็น่าจะมีแนวทางอะไรที่พอที่จะช่วยเขาได้อย่างพรรคก้าวไกลเนี่ยคุณไหมกับผมก็พยายามที่จะคิดกันว่าไอ้วงเงิน 400,000 ล้านที่รัฐบาลพยายามจะเอามาฟื้นฟูเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยมันเอาไปใช้อะไรได้บ้างเราก็เลยคิดว่าต้องการแสนล้านตรงนี้เนี่ยไปช่วยธุรกิจที่มีความตั้งใจที่จะอุ้มพนักงาน 100,000 ล้านช่วย 50% ของเงินเดือนแคปสูงสุดที่ 5,000 เพื่อที่จะช่วยให้ธุรกิจที่เขามี passion หรือว่ามีความตั้งใจที่จะพาธุรกิจไปต่อสามารถที่จะแบ่งเบาภาระสามารถที่จะแบ่งเบาต้นทุนคงที่ตรงนี้ออกไปให้เขาได้อย่างในรูปที่เห็นอยู่ที่อินเสิร์ตอยู่เนี่ยก็คุยกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวโดยตรงเขาก็เป็นคนที่จริงๆแล้วธุรกิจเขามีนิชมากนะครับธุรกิจของเขาเนี่ยคือการเอาคนที่ต้องการที่จะเรียนดำน้ำทั่วโลกในราคาที่ย่อมเยาเนี่ยมาที่ประเทศไทยซึ่งมันเป็นการท่องเที่ยวแบบกระจายรายได้ไม่ได้กระจุกเพราะว่าต้องยอมรับว่าการท่องเที่ยว 2.8 ล้านล้านบาทเนี่ยมันกระจุกตัวมากแค่กรุงเทพพี่เอกภูเก็ตเชียงใหม่พัทยาเนี่ยมันก็ 70% ละแต่ไอการท่องเที่ยวแบบที่มันกระจุกตัวแบบนี้มันจะไปต่อในโลกใหม่ของโควิดไม่ได้เพราะว่ามันต้องการที่จะกระจายตัวออกมันต้องมีโซเชียลดิสแทนซิ่งโดยธรรมชาติของมันเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นโอกาสทองของจังหวัดอย่างแพร่จังหวัดอย่างชุมพรอย่างสตูล อย่างพะเยาจังหวัดที่อาจจะไม่เคยอยู่ในเรดาร์ของคนที่เขาต้องการที่จะมาท่องเที่ยวมาก่อนเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสทองของการท่องเที่ยวแบบฐานรากแบบชุมชนอย่างที่ผมได้ไปพบไปคุยมาแต่พอถามเขาพูดบอกสายป่านอยู่ได้ถึงไหนก็ไม่เกิน3เดือนอีกเหมือนกันก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงพอสมควรภายในเดือน2เดือนที่จะถึงนี้ครับผมเสริมคุณทิมนิดหนึ่งคือคุณทิมพอดีวันก่อนผมก็ไปคุยกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาแล้วเขาก็พูดถึงปัญหาเขาว่าเรื่องหนึ่งมาซึ่งผมคิดว่าคุณในฐานะสสในฐานะพรรคการเมืองเนี่ยน่าจะช่วยเขาได้แล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเขาบอกอย่างนี้ไอ้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เอื้อให้เกิดการกระจายรายได้ของการท่องเที่ยวอย่างที่คุณบอกเมื่อสักครู่ก็คือมันไปอยู่แค่กรุงเทพอยู่พัทยาอยู่ภูเก็ตอยู่หัวเมืองใหญ่ๆใช่ไหมทีนี้ปัญหาก็คือไอ้กฎกระทรวงหรือพรบที่เกิดเนี่ยมันไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในระดับชุมชนหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณจะเป็นไกด์ได้คุณจะต้องมีใบอนุญาตนึกออกไหมโอเคเราเข้าใจนึกออกเราเข้าใจว่าการมีไกด์มันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตเพื่อกำกับดูแลคุณภาพของการท่องเที่ยวใช่นึกออกไหมถูกดังนั้นการไปเที่ยวในระดับวังในระดับวัดต่างๆที่จะต้องมีไกด์ที่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าใจได้เห็นภาพแต่การไปเที่ยวในชุมชนซึ่งมันไม่มีไกด์
ที่จะมีความรู้ความเข้าใจไปมากกว่าคนในชุมชนได้แน่นอนเนื้อออกไหมถูกดังนั้นถ้าเกิดว่าไปด้วยกันเนี่ยคนในชุมชนจะไปท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยคนในชุมชนพาเที่ยวไม่ได้รับพาทัวร์ไม่ได้นะรับเงินไม่ได้นะในแง่นี้คือผิดกฎหมายใช่ไหมใช่ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าไอ้ระดับท่องเที่ยวชุมชนมันต้องคงต้องเปิดต้องเปิดมากกว่านี้ต้องเปิดมากกว่านี้คือหมายความว่าไกด์อาจจะใช้เวลาช่วงนี้ระหว่างที่รอการท่องเที่ยวกลับเข้ามาในประเทศไทยเข้าไปดูในกฎหมายต่างๆที่จะทำให้การท่องเที่ยวท้องถิ่นมันเกิดขึ้นแล้วมันงอกเงยได้เพราะอะไรสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือถ้าเราให้คือไกด์เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นไกด์ไปทำงานกับบริษัทบริษัทต้องออกจ็อบออเดอร์ให้นะทุกครั้งถูกต้องหมายความว่าคุณจะพานักท่องเที่ยวไปฟาร์มจระเข้เนี่ยยกตัวอย่างคุณจะพานักท่องเที่ยวไปฟาร์มจระเข้วันนั้นคุณต้องมีใบท่องเที่ยวจ็อบออเดอร์มาจากบริษัทถึงจะพาไปได้ตำรวจตรวจใครตรวจคุณต้องถือใบนี้เอาไปให้เขาดูแล้วผมถามว่าท่องเที่ยวชุมชนนี่ใครจะไปออกให้เขานะนั่นสิไม่มีนะใช่ไกด์ชุมชนเนี่ยไม่มีนะคุณอยากจะพาเขาไปเดินดูในชุมชนของคุณว่าชุมชนของคุณมันมีวัดตรงไหนไอ้ประวัติศาสตร์นี่คือประวัติศาสตร์ของผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนนี่คือโรงสีโรงแรกของชุมชนนึกออกไหมใช่คุณพาเขาไปเล่าอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วรับเงินที่คุณผิดเลยนะแล้วมันก็จะไม่มีเสน่ห์ด้วยถ้าเกิดไปบังคับกันคือเราต้องยอมรับได้แล้วว่าความหลากหลายของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ย exactly. มันมีมากมายมหาศาลแล้วถ้าเกิดเราอบรับความหลากหลายอย่างนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าการที่เราจะผลักเมืองรองยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเมืองรองการผลักยุทธศาสตร์เรื่องของการทางการท่องเที่ยวทางการแพทย์มันสามารถที่จะทำให้รายได้ตรงนี้เนี่ยมันกระจายไปสู่ชุมชนสู่ฐานรากจริงๆแล้วการท่องเที่ยวมันต่างจากธุรกิจพวกเราอย่างไรพี่ที่เป็นพวกโรงงานคือเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยเงินสดมันหมุนทันทีคือมาถึงปุ๊บเงินสดจ่ายมาถึงเงินสดจ่ายแต่ถ้าเกิดคุณเป็นฝ่ายผลิตเนี่ยกว่าคุณจะซื้อของมากว่าคุณจะผลิตกว่าคุณจะเก็บสต็อกกว่าคุณจะเก็บกว่าคุณจะส่งออกไปได้กว่าคุณที่จะรับไอ้เงินออกมาจากลูกค้ากว่าจะเอาไปขึ้นแบงค์90วันถูกมั้ยพี่เครดิตเทอม90วัน120วันเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันก็จะหมุนช้าแต่ถ้าเกิดเป็นการท่องเที่ยวแบบใหม่หลังจากโรคโควิดอย่างที่ผมเห็นมาผมการที่ลงพื้นที่ในช่วงโควิดนี้ทำให้ผมมองการท่องเที่ยวต่างโดยสิ้นเชิงนะมันเป็นธุรกิจที่มันไปไกลได้มากกว่านี้เยอะแล้วก็สามารถที่จะทำเอามูลค่าเงินเข้าประเทศได้เยอะกว่านี้กระจายได้ดีกว่านี้รายได้ต่อหัวของการท่องเที่ยวแบบมีคุณภาพได้ดีกว่านี้อีกที่นึงที่ไปเจอมานอกจากไกด์นอกจากเจ้าโรงแรมจาก SME จาก M ก่อน Medium นี่ผมไล่ไปจนถึงเป็นรายเล็กเลยเป็นไมโคร SME เลยก็ว่าได้เป็นค่ายมวยผมก็นั่งไล่กันว่าต้นทุนคุณเป็นยังไงรายได้คุณมาจากไหนคุณมีเครดิตเทอมกับธนาคารหรือไม่อย่างไรปรากฏว่ารายได้เขาได้จากส่วนมากเนี่ยคือการให้ฝรั่งมาเรียนรู้มวยไทยแบบเป็นเหมือนกับสปอร์ตทัวริสึมอย่างเงี้ยมาท่องเที่ยวอยู่กับเขา 3-4 เดือนแต่พอโควิดมาปุ๊บก็ต้องคืนเงินพวกเราพวกนี้หมดแล้วสถานที่คุณจะเรียนมวยไทยได้ดีที่สุดถ้ามันไม่ใช่ประเทศไทยคือที่ไหนนี่ก็เป็นการท่องเที่ยวอีกแบบนึงซึ่งผมคิดว่าสามารถที่จะลงไปสู่ฐานรากไปหาคนที่เขาเป็นมวยที่นักมวยเก่งๆอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามวยไทยกับโยคะไม่ต่างกันนะเมื่อเราไปดูว่าอินเดียทำยังไงกับโยคะอย่างไรไทยก็ต้องทำกับมวยไทยอย่างนี้เป็นต้นผมยังเชื่อว่าถ้าเกิดเขาผ่านวิกฤตโควิดนี้ได้รัฐบาลสนับสนุนสายป่านเขาช่วยเขาดูแลนักมวยแล้วก็พนักงานเขาตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะไปต่อได้แล้วก็เป็นทัวริซึมสปอร์ตทัวริซึมสาขาใหม่ซึ่งไม่ได้ไปผูกอยู่กับนายทุนที่ไหนแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์เขาก็ส่งออกเรื่องไอ้ตัวกางเกงมวยที่คาดผมตัวไอ้นวมทั้งหลายเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเริ่มมียี่ห้อของเขาเองทำแบรนด์อะไรของเขาเองมันเป็นอัตลักษณ์มันเป็นความมีเสน่ห์ของไทยหลายรูปแบบซึ่งสามารถที่จะส่งออกได้ทันทีแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้เป็นฉากทัศน์ใหม่เป็นภาพใหม่ไม่ใช่เป็นแบบเดิมๆอย่างที่เราคุ้นเคยกันมาเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเรื่องนี้ดีภาคท่องเที่ยวยังไงผมว่าฝากคุณทิมนะผมว่าเรื่องเมื่อกี้น่าสนใจมากคือใช้เวลาตรงนี้ก่อนที่การท่องเที่ยวจะกลับมาซึ่งผมคิดว่าหลายฝ่ายน่าจะประเมินตรงกันว่ายังไงไม่เร็วกว่าไตรมาส3แน่ๆครับถูกมั้ยกว่านักท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมาไตรมาส4อย่างดีนี่เราพูดถึงอย่างดีแล้วนะอย่างเลวร้ายก็คือไปปีหน้าไปเลยดังนั้นเวลาตรงนี้มันมีโอกาสให้ตระเตรียมกฎหมายที่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนนะครับอย่างที่บอกก็คือเรื่องการ job order การออก job order การที่บริษัทท่องเที่ยวบริษัททัวร์จะต้องตึงเงินไว้กับรัฐบาลนะฮะจำนวนมหาศาลเราเข้าใจบริษัทท่องเที่ยวใหญ่มันจำเป็นนี่ออกไหมเพื่อกำกับดูแลให้ไกด์มีคุณภาพให้บริษัทท่องเที่ยวมีคุณภาพไม่โกงนักท่องเที่ยวเพื่อรักษาชื่อเสียงรักษาภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเราไว้อันนั้นจำเป็นแต่สำหรับระดับชุมชนระดับที่เล็กลงมาเนี่ยการที่จะต้องมีใบประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ก็ดีการจะต้องใส่เงินมาจำกับกระทรวงการท่องเที่ยวก็ดีหรืออะไรพวกนี้มันเป็นภาระที่เยอะมหาศาลแล้วผมคิดว่าไอการทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้ไม่เกิดการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆใช่คือพอคุณไปเลกูเลตมันมากทำยังไงไม่มีใครไปบุกเบิกสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ไม่มีใครไปบุกเบิกชุมชนใหม่ๆนึกออกไหมเพราะว่าการบุกเบิกพวกนี้คอสมันเยอะใช่ป่ะใช่คอสมันเยอะแต่คุณจะต้องมีต้นทุนนะคุณจะต้องมีไกด์ที่ผ่านเซอร์ติฟายคุณจะต้องมีไอ้ทุนจดทะเบียนระดับหนึ่งกว่าดังนั้นเนี่ยกฎระเบียบแบบนี้มันทำให้เราผลักดันให้พานักท่องเที่ยวไปพัทยาง่ายใช่หรือเปล่าง่ายเร็วได้เงินเร็วพานักท่องเที่ยวไปตลาดน้ำนี่หรอไหมมันก็จะอยู่ก็ซ้ำๆมันก็ซ้ำๆไม่มีความหลากหลายดังนั้นถ้าเราจะเปิดโอกาสให้ชุมชนมันเข้ามาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ดอกผลจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้กฎระเบียบพวกนี้ช่วงเวลานี้เหมาะสมมากที่จะเอามาพิจารณาแล้วปลดล็อกมันเพื่อให้เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางกลับเข้ามานักท่องเที่ยวมีช้อยส์มากขึ้นไม่ต้องไปแออัดอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเดิมแล้วก็ไอการความมั่งคั่งที่จะเกิดจากการท่องเที่ยวเนี่ยมันได้กระจายลงไปสู่ชุมชนจริงๆคนในชุมชนที่หาเช้ากินค่ำถ้าวันไหนมีออเดอร์มาก็สามารถไปเปลี่ยนตัวเองไปเป็นไกด์สมัครเล่นได้ที่พาเที่ยวในชุมชนได้ผมว่าแบบเนี้ยเราสามารถมีเวลาเตรียมตัวได้เนาะได้เพราะว่าที่คุณเอกพูดมาเนี่ยผมก็ได้ยินจากไกด์คนนึงเป็นไกด์อิสลามเขาทำสไตล์เหมือนกับเป็นฮาลาลทัวริซึมที่ผมได้เจอมาเพราะว่าเขาต้องเน้นลูกค้าจากอินโดนีเซียจากมาเลเซียเขาเล่าให้ฟังหมดเลยอย่างที่คุณเอกพูดมาเมื่อกี้ว่าเขาเน้นเที่ยวแบบชุมชนแล้วก็เป็นนิชจริงๆในการที่บริหารจัดการแต่ก็มีปัญหาอะไรที่ภาครัฐเนี่ยเขาก็ฝากพวกเรามาแล้วซอสก็ไปเยอะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปหาก่อนว่าใครที่เป็นกรรมาธิการเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอาจารย์เอก็ไปอยู่ก้าวหน้าแล้วถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะได้หาคนที่เขารับผิดชอบเรื่องนี้แล้วก็บริหารจัดการช่วยไกด์ช่วยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มการท่องเที่ยวที่ได้รับการผลกระทบจากการปิดเมืองมากที่สุดให้สามารถที่จะกลับมาลืมตาอ้าปากได้เพราะผมเชื่อว่ายังมีศักยภาพพอที่จะเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนทั้งเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ความเท่าเทียมกันในสังคมไทยได้เป็นอย่างดีต่อมาจากท่องเที่ยวครับพี่เอกผมก็ไปเจออีกคนนึงเป็นค้าปลีกแต่เขาค้าปลีกอยู่ในห้างที่โดนปิดตัวเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องโดนปิดตัวไปด้วยคือเขาเป็นเจ้าของร้านเขาเป็นเจ้าของร้านคาเฟ่ที่อยู่ในห้างเมื่อห้างโดนสั่งปิดเขาก็เลยต้องโดนสั่งปิดไปด้วยได้ฟังเรื่องที่ไม่น่าเชื่อมากแล้วก็คิดว่าเรื่องนี้ต้องได้รับการอภิปรายในสภาแน่นอนเมื่อสภาเปิดหรือว่าผ่านกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เขาเล่าให้ผมฟังว่าแทนที่ทุนใหญ่หรือเจ้าสัวในประเทศเนี่ยจะช่วยเขากับเอาเปรียบเขาที่เขาพูดให้ฟังก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีซื้อเชื่อกับขายเชื่อใช่ไหมเวลาเราทำธุรกิจกันแทนที่จะช่วยกันเรื่องของเครดิตเทอมว่าภายในปกติเครดิตเทอมมัน90วันอาจจะลดให้เหลือสัก30วันได้ไหมแล้วก็จ่ายเต็มกันมา 100% เพื่อที่จะให้ SME อย่างคนที่ผมฟังมาเนี่ยเอาเงินไปสามารถจ่ายลูกน้องได้ในทางกับการเขาเล่าให้ผมฟังด้วยน้ำตาเลยว่าแทนที่จะช่วยกันแบบนี้เนี่ยเครดิตเทอมจาก 100% เนี่ยห้างจ่ายเขาแค่ 70% นะพูดง่ายๆคือห้างดึงเงินไว้ดึงเงินไว้ 30% เพื่อจะเอาให้ตกมูลของตัวเองก็ผลักภาระมาให้กับ SME อย่างนี้เนี่ยโอ้ฟังดูแล้วน่าสงสารมากแล้วเขาก็คิดไม่ออกว่าจะไปยังไงต่อทำไมไม่คิดถึงกันละกันว่าไหนๆก็เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจกันว่าช่วยถ้าเกิดเขารอดนี่ก็รอดแต่นี่คือมันเป็นช่วงเวลาที่ฉกฉวยโอกาสทางธุรกิจอย่างนี้ผมฟังแล้วก็สงสารเขาเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นประเด็นนะสำหรับผู้ประกอบการที่ค้าขายอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับที่เป็นผู้เช่านะผมคิดว่า
หนึ่งอย่างที่มันสามารถทำได้เลยถ้าเกิดว่ารัฐบาลเรียกเจ้าของห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆในเมืองไทยมาคุยแล้วบอกว่าขอความร่วมมือก็คือเงินมัดจำคุณไปเช่าห้างเนี่ยคุณมีเงินมัดจำอยู่แล้วแล้วแต่ที่บางที่3เดือน6เดือนตอนเนี้ยไม่ต้องจ่ายค่าเช่าได้ไหมให้ถือว่าหักเงินมัดจำไปก่อนได้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันนึกออกไหมคือไม่ต้องไปเพิ่มภาระในการเอาสภาพคล่องของผู้ประกอบการไปจ่ายให้กับห้างใหญ่เพราะเงินมัดจำมันอยู่ที่ห้างใหญ่อยู่แล้วนึกออกไหมปกติผมเข้าใจว่าแตกต่างกันแล้วแต่ห้างเนาะบางห้างต้องมีเงินมัดจำ3เดือนบางห้างก็6เดือนแต่ผมเข้าใจว่าไม่น่าจะมีที่ไหนต่ำกว่า3เดือนหรอมั้งไม่น่ามีไม่มีดังนั้นเนี่ยเงินมัดจำมันกองอยู่มันจะตกตรงตกแต่งอะไรมันก็ต้องเยอะพอสมควรดังนั้นมันมีเงินมัดจำที่บรรดาผู้เช่าให้กับห้างอยู่แล้วไอ้เงินมัดจำตรงนั้นเนี่ยเอามาใช้ตอนนี้ได้ไหมใช่คือไม่ต้องเรียกเงินสภาพคล่องเงินสดก้อนใหม่เข้าไปจ่ายค่าเช่าในเดือนถัดไปหลังจากห้างเปิดผมว่าอย่างนี้ถ้าเรียกผู้ประกอบการที่เป็นห้างสรรพสินค้ามาคุยเพื่อเลี้ยงระดับเล็กลงมาผู้ประกอบการระดับเล็กลงมาที่เป็นผู้เช่าอยู่ในห้างมันน่าจะช่วยความเดือดร้อนในเรื่องการหมุนเงินสดของผู้เช่าห้างบรรเทาได้นะครับไม่ต้องควักเงินก้อนใหม่ออกมาจ่ายเพราะ liquidity คือก้อนนั้นเนี่ยเขาทิ้งให้ห้างไปใช้ตั้งแต่ตอนเริ่มทำสัญญาแล้วใช่ไหมผมว่าตรงนี้ก็สามารถทำได้ใช่คือทุกคนเขาเข้าใจเวลาคุยกับผู้ประกอบการเนี่ยเขาเข้าใจว่ากระแสเงินสดมันมี3ประเภทกระแสเงินสดที่มีมาจาก operation กระแสเงินสดที่มาจากการเงินอย่างที่พยารัฐบาลพยายามจะกู้หรือกระแสเงินสดที่มันมาจากการลงทุนไอ้ตัวกระแสรัฐบาลอาจจะสนใจแค่กระแสเงินสดที่มาจากการกู้ปล่อยกู้พยายามจะปล่อยกู้ผ่านธนาคารออมสินก็ดีไอ้พรก.ซอฟต์โลน 500,000 ล้านก็ดีแต่ว่ามันไม่มีใครที่จะต้องเข้าถึงในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวกระแสเงินสดที่มันมาจากออเปอเรชั่นจากการดำเนินการก็คือทุนหมุนเวียนหรือว่า working cap ถ้าเกิดคนที่เขาทำธุรกิจมาเขาจะเข้าใจว่าโอเคถ้าเกิดคุณจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงอย่างนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจอะไรไปได้เขาก็ต้องขอความช่วยเหลือจากพี่ใหญ่จากทุนใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่น่าจะเป็นช่วงที่จะมาแสวงหากำไรอะไรกันตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้เล่าให้ผมฟังแล้วก็ผมก็ดับเบิลเช็คหลายที่มาเนี่ยมันก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจริงๆถ้าจะให้แนะนำอะไรก็อย่างที่บอกคงจะกำลังใจคงจะไม่เพียงพอผมว่าเขาต้องมีการเรียกร้องมีการผ่านพวกเราให้สสสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเขาได้เพราะว่านอกจากจะไม่ลดค่าเช่าแล้วยังเอาเงินทุนหมุนเวียนของเขามาใช้เป็นเงินหมุนทุนไว้ในของทุนใหญ่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ในสังคมไทยในยามที่มันวิกฤตน่ากลัวอย่างนี้ใช่ผมสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าเปิดห้างสรรพสินค้าเปิดดำเนินปกติแล้วลูกค้ายังไม่เข้าห้างนักท่องเที่ยวยังไม่เข้าห้างคราวนี้หนักเลยหมายความว่าระหว่างปิดมันยังพอเจรจากันได้ว่าไม่จ่ายค่าเช่าแล้วผมเข้าใจว่าผู้เช่าในห้างสรรพสินค้าที่ไม่จ่ายในช่วงที่ผ่านมามันคือไม่มีตังค์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเต็มด้วยบางที่ลดให้ 10% บางที่ลดให้ 50% ก็แล้วแต่เจ้าของห้างสรรพสินค้าถูกไหมแต่พอเปิดมาปุ๊บมันไม่มีข้ออ้างแล้วใช่มันจะเก็บเต็มใช่ปัญหาคือเปิดมาปุ๊บเข็มนาฬิกามันเริ่มเดินเลยใช่มันเริ่มติ๊กตอกเลยเข็มนาฬิกามันเริ่มเดินพอเปิดมาเข็มนาฬิกาเดินปุ๊บหมายความว่าสมมุติเปิดมิถุนายนนี้จะต้องจ่ายเต็มแล้วนะแต่ไม่มีคนเดินใช่คนถ้ายังกลัวโควิดอยู่หรือไม่ก็บาดเจ็บจากพิษเศรษฐกิจ2เดือนที่ผ่านมากำลังซื้อไม่มีหรือไม่ก็กลัวโควิดไม่ไปเดินห้างต่อให้ห้างเปิดมาผู้ประกอบการต่างๆเหล่านี้ก็จะลำบากเพราะอะไรมันลำบากใน2เซนส์ด้วยกัน1ค่าเช่ามันเก็บเต็มแล้วใช่ป่ะค่าเช่ามันเก็บเต็มลูกค้าไม่เข้าคราวนี้ลำบากซัพพลายเต็มที่ดีมานด์ไม่มาแล้วคราวนี้ใช่คราวนี้ลำบากแล้วค่าใช้จ่ายมันมาเต็มที่แล้วมันไม่มีข้ออ้างให้ขอลดค่าเช่าแล้วถูกต้องใช่มั้ยอันที่2ก็คือผมคิดว่าถ้าไม่บอกล่วงหน้าเป็นระยะเวลานานเนี่ยกว่าจะเปิดได้มันไม่ใช่ง่ายนะเพราะเท่าที่ผมคุย SME หลายส่วนเนี่ยลูกน้องอยู่ไหนตอนนี้นู่นกลับบ้านนอกถูกต้องกลับบ้านนอกไปหมดแล้วโทรเรียกไม่รู้จะมาป่ะใช่ป่ะถูกต้องกลับบ้านนอกไปหมดแล้วหลายคนคืนห้องพักในกรุงเทพไปแล้วนึกออกไหมดังนั้นเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆว่าบอกจะเปิดปั๊บกลับมาเปิดกลับมาเปิดบ้านไม่ได้อันนี้ตรงกันเลยครับอันนั้นคือดังนั้นถ้าบอกล่วงหน้าได้ก็จะดีและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือไอ้ช่วง2เดือนที่มันปิดไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คื
ขาใช้เงินหมุนเวียนหมดไปแล้วแต่เปิดมาอีกทีสมมติผมเป็นร้านอาหารในห้างสรรพสินค้าเนี่ยเปิดขึ้นมาอีกทีต้องซื้อหมูซื้อไก่ซื้อผักเข้ามารอลูกค้านึกออกไหมเปิดขึ้นมาอีกทีจะต้องมีเงินหมุนปัญหาคือถ้าเข้าไม่ถึงเงินแบงค์เปิดมาอีกทีเอาเงินที่ไหนหมุนนะนึกออกปะเงินมันต้องหมุนไหนจะต้องคุยกับซัพพลายเออร์ไหนจะต้องเริ่มจ่ายเงินลูกน้องแล้วถ้าเปิดมาอีกทีต้องหาเงินหมุนใหม่ก้อนค่าเช่าจ่ายเต็มแล้วคราวนี้แต่ลูกค้าไม่เข้าโอ้โหคราวนี้ชิบหายหนักเลยคราวนี้หนักกว่าเดิมอีกนะฮะดังนั้นโอ้โหต้องบอกจริงๆว่าสำหรับผมเนี่ยจริงๆผมก็คล้ายๆคุณทิมนะครับคือในรอบ2เดือนที่ผ่านมาพักหลังๆเนี่ยไม่อยากคุยกับผู้ประกอบการไม่อยากลงชุมชนเพราะมันหดหู่เพราะมันคุยไปบางทีนั่งคุยกับเขาเนี่ยเขาร้องไห้ไอ้เราก็น้ำตาซึมเนาะไปฟังความเดือดร้อนไปฟังความเจ็บปวดจากคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตที่เขาไม่ได้เป็นคนก่อนะฮะจากนโยบายรัฐที่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้วพอเจออย่างนี้เสียงของเขาไม่ได้ยินได้ฟังความเดือดร้อนของเขาไม่ได้รับการแก้ไขและเขาไม่มีทางออกเขาไม่มีทางเลือกในชีวิตนะพอลงไปคุยในชุมชนไปเจอพวกนี้มันเศร้าแล้วมันหดหู่จนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากลงเท่าไหร่ของผมของผมเห็นต่างจากพี่นิดนึงเห็นสองด้านพี่อันแรกเลยเนี่ยที่พี่พูดมาเนี่ยในเวลาเราคุยกันเราคุยกันเหมือนในแง่ธุรกิจใช่ไหมคุยกันเรื่องต้นทุนคุยกันเรื่องกระแสเงินสดนู่นนี่เนี่ยแต่ว่ามันมีส่วนนึงที่มันอยู่ในใจมันคือหลายเรื่องที่มันเป็นความฝันของน้องๆเด็กรุ่นใหม่ที่เขาฝันมีน้องคนหนึ่งฝันอยากจะมีร้านอาหารเพิ่งทำเสร็จเดือนมกราโควิดมามีกระแสเงินสดเหลืออยู่แค่2เดือนนี่คือความฝันของเขาเลยนะกับเพื่อนๆของเขาที่จะลงทุนร่วมกันเพื่อที่จะสร้างธุรกิจขึ้นมาตามความฝันของเขาตามแพชชั่นของเขาเนี่ยแต่ว่ามันโดนทลายทิ้งไปด้วยมาตรการของรัฐบาลที่ไม่ได้มีการเยียวยาอะไรเขาเลยแล้วนี่ก็คือว่าเงินทุนก้อนสุดท้ายมันทำให้คนที่มันตกลงมาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบังกลับไปได้เนี่ยมันก็ไม่ถึงกับหดหู่ตลอดสักทีเพราะว่าหลายครั้งเวลาผมลงพื้นที่เนี่ยก็ได้กำลังใจกลับมาจากประชาชนนะได้แรงสนับสนุนกลับมาเขาก็บอกผมว่าพรรคก้าวไกลต้องสู้ต่อไปนะอย่าเพิ่งยอมแพ้คุณพิธาต้องสู้ต่อไปนะอย่าเพิ่งยอมแพ้บางทีเวลาเราไปคุยกับเขาเนี่ยเรารู้สึกหดหู่รู้สึกอยากจะให้กำลังใจเขาอยากจะช่วยเขาแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคือได้กำลังใจกลับมาได้ความคิดใหม่ๆกันไม่ใช่แค่เวลาจะมาสั่งอย่างเดียวว่าจะให้ทำอย่างนู้นหรือให้นี้แต่ขอเหตุและผลแล้วบอกล่วงหน้าแล้วบอกล่วงหน้าแล้วให้ประชาชนช่วยคิดไปด้วยแล้วก็ขอเรื่องของมาตรการว่าถ้าจะปิดแบบนี้เนี่ยมีมาตรการอะไรที่จะเยียวยาพวกเขาจะได้คำนึงถึงเขาอย่างนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะลืมตาอ้าปากแล้วก็ไปต่อได้แต่ว่าใช่มันมีทั้งสองมุมจริงๆอีกพอยต์หนึ่งคุณทีมนอกจากที่เราพูดถึงผู้ประกอบการแล้วเนี่ยหนึ่งอย่างที่ผมเห็นจากการคุยกับผู้ประกอบการซึ่งผมคิดว่ามันฟังแล้วอาจจะขัดกับความสำนึกนึกออกไหมเวลาเราพูดถึงผู้ประกอบการ SME เนี่ยเราจะนึกว่าถ้ามีปัญหาพวกเขาคิดอย่างเดียวก็คือจะเอาลูกน้องออกซึ่งจากประสบการณ์ที่ผมไปคุยมาเนี่ยมันไม่จริงในความหมายที่ว่าผู้ประกอบการที่ผมไปคุยมาส่วนใหญ่พยายามจะรักษาพนักงานให้เยอะที่สุดให้นานที่สุดใช่เขารักกันครับเพราะว่าเพราะมันใกล้ชิดกันหนึ่งและอันที่สองก็คือถ้าเกิดว่าไปเอาออกแล้วไปหาคนใหม่เมื่อตอนธุรกิจกลับมาการที่จะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันการที่จะสร้างทักษะฝีมือขึ้นมามันทำไม่ได้ง่ายๆนึกออกไหมฮะผมมีโอกาสได้ไปลงพื้นที่ได้ไปพบกับผู้ประกอบการใน2ธุรกิจที่ทำให้เห็นภาพนี้ก็คือธุรกิจแรกก็คือธุรกิจตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ในวงการสิ่งทอนะครับแล้วก็อีกธุรกิจนึงเนี่ยก็คือธุรกิจหมอนวดนะครับธุรกิจสิ่งทอเนี่ยมันน่าสนใจอย่างนี้คือบริษัทที่ผมไปดูไม่ใช่บริษัทใหญ่นะครับคุณพิมตามรูปเนี่ยนะฮะเป็นบริษัทที่มีพนักงานอยู่ประมาณ40คนแล้วก็ขายของให้กับบริษัทที่ขายของอยู่ในห้างขายเสื้อผ้าอยู่ในห้างเหมือนกันไม่ออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยมันเป็นเชนเดียวกันพอร้านในห้างปิดขายเสื้อผ้าไม่ได้ไอ้บริษัทนี้ก็ไม่มีออเดอร์ตอนนี้ที่ผมไปดู2เดือนมาแทบจะไม่ได้ส่งสักชิ้นเลยตอนนี้นี่คือทำไปเรื่อยๆทำทิ้งไว้ทำเก็บไว้โดยหวังว่าถ้าเปิดออกมาปุ๊บจะได้ส่งของพวกนี้ได้เลยนึกออกไหมฮะพนักงานตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นคนอายุ40กว่า
บางคน50ก็มีแล้วก็เป็นแรงงานที่ทำอยู่ในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้ามาตลอดชีวิต มีทักษะที่ดีแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าพวกเขาที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยผมเข้าไปถามเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปพวกคุณทำยังไงถ้าบริษัทต้องปิดเขาก็คงจะต้องกลับไปต่างจังหวัดครับเมื่อเขากลับไปต่างจังหวัดแล้วอายุ40กว่า50ครับเมื่อเปิดเมืองออกมาต่อให้ธุรกิจมันกลับมาครับปัญหาคือว่าเขาจะมีไฟพอหรือเปล่าจะมีความทะเยอทะยานเท่าเดิมหรือเปล่าที่จะกลับมาหางานที่กรุงเทพอีกครั้งครับผมคิดว่ายากสำหรับคนที่อายุ40กว่าแล้วถ้ากลับต่างจังหวัดรอบนี้นี่คือกลับรอบสุดท้ายแล้วไม่เข้ามาในกรุงเทพแล้วได้ยินอย่างนี้เยอะเหมือนกันนะดังนั้นเรื่องนี้มันสำคัญยังไงมันกำลังบอกว่าถ้าเราจัดการเรื่อง SME ไม่ดีไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการไม่ใช่แค่คนระดับที่เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจ้าง10คน30คน100คนที่บริษัทที่ผมไปดูมามีลูกจ้าง40คนนึกออกมั้ยมันไม่ใช่แค่เขาแต่ยังมีอีก40คนซึ่ง SME ในประเทศไทยมีประมาณ200บริษัทที่มีลูกจ้างประมาณเนี่ย30 50 100คนไม่ได้เป็นเจ้าที่มีลูกจ้าง500คน 1,000 คนเป็นเจ้าขนาดกลางขนาดเล็กถ้าปล่อยให้พวกเขาล้มละลายไปมันไม่ใช่แค่เจ้าของกิจการแต่ลูกจ้างอีกจำนวนหลายล้านคนที่จะต้องตกงานมันเป็นโดมิโนใช่มันเป็นโดมิโนอย่างเงี้ยชัดเขาเป็นซัพพลายเชนที่ต่อมาจากห้างร้านในห้างพอร้านในห้างปิดเขาขายเสื้อผ้าไม่ได้ไอ้นี่ได้รับผลกระทบพอไอ้นี่ได้รับผลกระทบถ้ามันพังเมื่อไหร่ซึ่งเจ้าของร้านเจ้าของบริษัทนี้บอกผมว่าอย่างเงี้ยครับคุณทิมก็บอกผมว่าเขาสู้ได้ถึงมิถุนาอีกเดือนเดียวเองใช่อีกเดือนเดียวตรงกันเลยว่าเดือนมิถุนานี่เป็นเดือนที่สำคัญดังนั้นเนี่ยถ้ามิถุนาไม่มีการอัดฉีดสภาพคล่องให้กับ SME ที่เข้าไม่ถึงนะเขาเข้าไม่ถึงเขาไม่ได้เขาเข้าไม่ถึงไอ้ห้าแสนล้านเนี่ยดังนั้นบริษัทอย่างนี้จะต้องล้มเขาจะต้องล้มละลายเกิดอะไรขึ้นผลกระทบจะต้องเกิดอะไรขึ้นเครื่องจักรจะต้องถูกธนาคารยึดเพราะยังเป็นหนี้ธนาคารอยู่ธนาคารเอาเครื่องจักรไปเนี่ยเอาไปทำอะไรขายท่อตลาดนึกออกไหมขายท่อตลาดราคาเท่าไหร่ราคาเท่ากับเศษเหล็กอ่ะใช่ถูกไหมดังนั้นธนาคารก็ต้อง mark loss คือธนาคารก็ต้องขาดทุนจากการจากหนี้เสียก้อนนี้ถ้าเขาพังพนักงาน40คนจะต้องกลับต่างจังหวัดซึ่งโอกาสที่จะกลับมาทำงานในกรุงเทพอีกครั้งคงจะน้อยจากเดิมที่เป็นแรงงานในระบบสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจก็จะกลายเป็นแรงงานรับจ้างรายวันในบ้านนอกวันไหนมีงานเรียกไปตัดอ้อยไปตัดวันไหนมีงานเรียกไปซ่อมไปซ่อมห้องส้วมไปซ่อมแต่วันไหนไม่มีงานก็คือไม่มีงานจากแรงงานที่เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไปเป็นแรงงานอิสระไม่มีความมั่นคงในชีวิตและต่อไปเมื่อเกษียณอายุเมื่อแก่ตัวไปซึ่งอีกไม่นานสำหรับพวกเขาอีก10ปีก็ไม่มีเงินเก็บก็จะกลายเป็นภาระสังคมอีกนึกออกไหมฮะดังนั้นถ้าเราไม่จัดการถ้าเราไม่ดูแล SME ให้ดีเนี่ยมันจะเกิดปัญหากับอนาคตของเราเยอะมากเพราะ SME รายนึงอาจจะดูเล็กจ้างงาน10คนจ้างงาน40คนอาจจะดูเล็กแต่เอามารวมกันเนี่ยมันมีเป็น2ล้านบริษัทที่เป็น SME นี่เป็นตัวอย่างเดียวอีกตัวอย่างนึงหดหู่กว่านั้นอีกผมไปดูอีกตัวอย่างนึงครับคุณทิมร้านนวดร้านนวดเนี่ยร้านนวดที่ผมไปดูมีหมอนวดอยู่ประมาณ30คนแล้วเป็นหมอนวดที่เป็นคนตาบอดนะฮะเอาคนตาบอดมาเป็นหมอนวดเพื่อเพิ่มอาชีพแล้วก็ยกระดับให้มันมากกว่านวดบ้านๆให้มันมีสปาด้วยให้มันมีนวดสมุนไพรให้มันมีลวกอบไอ้น้ำอะไรพวกนี้ด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหมอนวดไม่มีงานทำใช่เพราะว่าธุรกิจที่โดนปิดแรกๆแล้วเราคิดว่าเราคิดว่าเรากลัวว่าหมอนวดจะเป็นคนไอ้นี่จริงๆแล้วช่วงแรกๆตอนที่เจ้าของร้านกับหมอนวดมานั่งเล่าให้ผมฟังเขาต่างหากที่กลัวเขาต่างหากที่กลัวใช่ใช่เพราะถ้าเข้าไปนวดเนี่ยเขาไปนวดใครเขาก็นวดไม่รู้ใช่เขาเลือกไม่ได้เขากลัวลูกค้าเขากลัวลูกค้าใช่ดังนั้นเนี่ยช่วงแรกๆเขาก็บอกว่ายอมปิดแต่พอมาหลังๆเนี่ยพอเข้าสู่เดือนพฤษภาเนี่ยเขาบอกไม่ไหวแล้วขอทำงานไปนวด delivery ก็ยอมนวด delivery ก็ยอมเหมือนช่างตัดผม delivery ใช่ช่างตัดผมยัง delivery ได้โทรเรียกไปตัดที่บ้านยังมีกันบ้างแต่หมอนวดเนี่ยมันอยู่กันไม่ไหวเพราะหมอนวดนอกจากค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นพื้นฐานมันบวกด้วยค่านวดรายชั่วโมงและทิปค่ามือค่ามือแล้วก็ค่าทิปนึกออกไหมใช่ใช่ไอ้พื้นฐานนี่มันอยู่กันไม่ได้มันอยู่กันไม่ได้ดังนั้นเนี่ยหมอนวดบอกเฮ้ย
ไม่เป็นไรนวดดีลิเวอรี่ไปนวดใครก็กูไปกลัวอดตายมากกว่ากลัวโรคกลัวติดเชื้อไวรัสนะครับแล้วสิ่งที่น่าสงสารก็คือหมอนวดที่เป็นคนตาบอดสำหรับร้านนี้เนี่ยแน่นอนคนไม่ได้เยอะ30กว่าคนไม่ได้เยอะมีผลต่อเศรษฐกิจมหาภาคไหมรายเดียวไม่มีแต่ถ้าเป็นร้อยๆรายล้านๆรายเนี่ยพังแน่ๆแล้วเรากำลังพูดถึงอาชีพที่ผมว่าหมอนวดในประเทศไทยต้องมีมากกว่าแสนคนอ่ะต้องมีมากกว่าแสนคนแน่ๆซึ่งไม่มีอาชีพอยู่ตอนนี้แล้วหมอนวดที่เป็นคนตาบอดยิ่งลำบากเพราะคนอื่นยังไปรับจ้างอิสระทำนู่นทำนี่ได้แต่คนที่ตาบอดคนตาบอดเนี่ยมันทำอยู่สองอย่างไม่เป็นหมอนวดก็ขายลอตเตอรี่ใช่ไหมฮะมันแทบจะไม่มีทางเลือกอื่นในชีวิตเลยดังนั้นประเทศไทยน่าจะมีระบบสวัสดิการอะไรที่ดีกว่านี้เขามีมากผมไปถามผู้ประกอบการผู้ประกอบการรายนี้ยังดีหน่อยที่เป็นที่เป็นร้านนวดคนตาบอดที่ผมไปเยี่ยมมาไปดูรูปเมื่อสักครู่เขาบอกเขาไหวอีก3เดือน3เดือนไปคุยก็คือพฤษภาคมมิถุนากรกฎาดังนั้นหมายความว่าถ้าเกิดรัฐบาลยังไม่ช่วยหรือไม่มีทางออกอะไรที่ดีกว่านี้เขาใช่เขาปิดทันทีเลยหรอคืนเลยคืนเลยเขายังต้องมีค่าเช่าไหมมีค่าเช่ามีค่าเช่าแล้วเขาลงทุนไปอยู่ประมาณเขามีอยู่2สาขานะน่าจะสาขาแล้วประมาณล้านหนึ่งลงทุนไป2ล้านก็บอกยังไม่ได้เงินคืนแต่เขาปิดเลยเพราะมันไปต่อไม่ไหวเพราะว่าไม่รู้ว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาเมื่อไหร่ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะให้ความชัดเจนว่าเขาเปิดได้เมื่อไหร่นะฮะดังนั้นเนี่ยถ้ามันไม่มีความชัดเจนเขาบอกว่าโอ้โหเขายอมทิ้งดีกว่ายอมขาดทุนตรงนี้ไปดีกว่าเพราะมันแบกต่อไม่ไหวมันสู้ต่อไม่ไหวจากเดิมเคยเป็นธุรกิจที่จ้างงานได้จากเดิมเคยเป็นธุรกิจที่เอานักท่องเที่ยวเข้ามานวดเพิ่มมูลค่าได้และไม่ใช่นวดบ้านๆนี่นวดชั่วโมงละหลายร้อย 3-4 500นะครับคือเป็นนวดระดับการบนเข้าไปแล้วครับครับระดับมีสกิลเข้าไปแล้วนะฮะดังนั้นสิ่งที่เห็นก็คือความเจ็บปวดของผู้ประกอบการความที่เกิดจากความไม่ชัดเจนนะฮะดังนั้นถ้าไม่มีความไม่ชัดเจนแล้วถ้าจะเป็นอย่างนี้ถ้าอย่างที่คุณทีมพูดตอนแรกว่าเอ้ยถ้าไอ้ซอฟท์โลน500,000 ล้านที่ออกเป็นพรก.ออกมาที่เป็นเงินกู้ก้อนใหม่เนี่ยนะครับเอาไปใช้ไม่มีประโยชน์แล้วคนกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงเรากำลังพูดถึงการล้มละลายผมไม่แน่ใจคุณทีมประเมินเท่าไหร่แต่จากที่ผมพูดคุยเนี่ยผมคิดว่า SME 20% 30% จะต้องล้มละลายจากวิกฤตโควิดครั้งนี้ไม่ใช่จากไวรัสแต่จากนโยบายปิดเมืองนะฮะแล้วถ้า SME 20-30% ล้มละลายไปภายในเดือนมิถุนาภายในเดือนกรกฎาคมผมนึกไม่ออกเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยคนตกงานรอบนี้ผมว่าต้องเป็นล้านคนนะต้องเป็นล้านคนนะเขาประเมินมา SME พวกสสวหรือว่า SME Bank อะไรพวกนี้เนี่ยเขาประเมินมาว่า6ล้านถึง10ล้านคนที่จะต้องตกงานที่จะต้องตกงานใช่เพราะว่าที่อเมริกานี่26ล้านคนนี่คือถ้า Great Depression ไปแล้วแล้วก็ SME เหล่านี้เนี่ยมันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเยอะอะไรเยอะเนี่ยถ้าตกงานถึง6ล้านถึง10ล้านคนนี่ก็สิ่งที่พรรคก้าวไกลที่จะต้องไปพูดในสภาว่านอกจากพรบ.ซอฟท์โลนพรก.ซอฟท์โลน500,000 ล้านช่วยรายละ100 ล้านเอา500,000หารด้วย100 ล้านก็แค่5,000เจ้าเอง5,000เจ้าจาก2ล้านที่เราคุยกันจริงๆ3ล้านตัวเลขจริงๆคือ3,40,0003ล้านเนี่ยเป็น SME กับ Micro SME 40,000เนี่ยเป็น Medium Enterpriseแล้วถ้าเกิดเราช่วยได้เต็มที่แค่ประมาณหลัก 5,000 ถึงหลักหมื่นเนี่ยแล้วที่เหลือนี่เราปล่อยทิ้งเงินตายแล้วมันเป็นโดมิโนที่มันมาต่อถึงระบบการเงินแน่นอนว่าถ้าเกิดมันเป็น NPL ไปอะไรขึ้นมาในธนาคารก็ต้องมี reserve มีอะไรเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจแล้วก็เป็นปัญหาถึงสังคมต่อไปเรื่องของการเมืองต่อไปความเหลื่อมล้ำที่เราเคยพูดมาว่าเราไม่ได้แพ้ใครในโลกเลยเนี่ยมันจะยิ่งได้รับเหมือนกับฉีดสเตียรอยด์เข้ากับไอ้ความเหลื่อมล้ำแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นไปจนน่ากลัวเลยผมว่าพอยต์นี้ดีที่คุณทิมพูดที่แรกว่าใครชนะไม่รู้แต่สู้ภัยโควิดครั้งเนี้ยประชาชนแพ้ผมคิดว่าอันนี้ชัดแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจผมคิดว่าที่เราเห็นกันเนี่ยเป็นแค่ที่ประชาชนมาร้องไห้ที่กระทรวงการคลังอะไรเนี่ยนะครับผมคิดว่านี่เป็นบทแรกเท่านั้นเองของความเดือดร้อนนี่เป็นเอพิโซดหนึ่งนี่แค่เดือนแรก2เดือนแรกเดี๋ยวเดือนพฤษภาหมดเนี่ยนะครับเดือนหน้าไม่ใช่แค่ค่าน้ำค่าไฟไม่ใช่แค่ค่าบ้านนะครับเดือนหน้าเนี่ยมันจะทบมาเพราะอะไรโรงเรียนเปิดค่าเราเรียนมาแล้ว2เดือนที่ผ่านมาไม่มีนะไม่ต้องจ่ายเดือนหน้าเปิดมานี่ค่าเราเรียนมาแล้วก็เราเรียนมาอะไรอีกไอ้นี่นอกระบบที่ไปกู้มาไว้2เดือนนี้ไอ้2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีกินตกงานต้องไปกู้หนี้นอกระบบมาคราวนี้เอาที่ไหนจ่ายแล้วมันจะเริ่มทบแล้วดังนั้นผม
ดูความเดือดร้อนของประชาชนแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กหรือประชาชนที่เป็นรากหญ้าที่หาเช้ากินค่ำนะมีแต่จะเดือดร้อนมากขึ้นมีแต่จะเดือดร้อนมากขึ้นนะครับถ้ายังดำเนินการนโยบายอย่างนี้ซึ่งผมคิดว่ามันสำหรับผลเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันไม่สมเหตุสมผลมากสมมติว่าเราเชื่อข้อมูลของรัฐบาลจริงๆสมมติว่าข้อมูลรัฐบาลถูกที่มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิดเพิ่มขึ้นในระดับหลักหน่วย7คนบ้าง9คนบ้าง5คนบ้างต่อวันแล้วยังมีพรกฉุกเฉินอยู่เป็น10วันมาแล้วนึกออกไหมระดับ10กว่าวันมาแล้วที่มีผู้ป่วยระดับหลักหน่วยเนี่ยคำถามคือถ้ามีผู้ป่วยระดับหลักหน่วยแล้วทำไมไม่คลายล็อกให้เยอะกว่านี้ผมคิดว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่มากนี่เป็นระดับหน่วยนะหลักหน่วยนะหลายประเทศที่ผู้ป่วยต่อวันยังเพิ่มขึ้นเยอะขนาดเยอะมากกว่านี้ก็เริ่มเปิดเมืองเยอะมากกว่านี้แล้วนะครับผมคิดว่าผมคิดว่าเวลาที่เราบอกว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จเนี่ยหรือจะเป็นที่หนึ่งของโลกในการบริหารจัดการโควิดเนี่ยคำถามคือเป็นที่หนึ่งของโลกไปทำไมถ้ายังมีคนฆ่าตัวตายเยอะขนาดนี้เราเป็นที่หนึ่งของโลกไปทำไมถ้าทุกวันมีคนร้องไห้ถ้าทุกวันมีคนที่เจ็บปวดอดตายอยู่แบบนี้นะฮะดังนั้นผมคิดว่าเราสามารถแก้ปัญหาจัดการกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดด้วยทางเลือกแบบอื่นที่อาจจะมีผลเท่ากันที่มีคนรอดแต่เป็นวิธีที่ดีกว่านี้แต่คนเดือดร้อนน้อยกว่านี้น้อยกว่านี้ได้ช่วยเหลือเขาได้ดีกว่านี้ให้เขาเข้าถึงสิทธิของอาหารสิทธิของการทำงานพวกนี้มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานมากเลยสิทธิผมเคยนั่งฟังคุณทิมพูดแล้วผมปิ๊งเลยผมปิ๊งอยู่คำหนึ่งที่คุณทิมพูดคุณทิมพูดบอกว่าเราปล่อยให้สังคมเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงที่พอปิดเมืองเราเป็นประเทศที่เป็นเอ็กซ์พอร์เตอร์ของอาหารครัวของโลกเราเป็นครัวของโลกเราเป็นผู้ส่งออกสุทธิของอาหารหมายความว่าเราผลิตได้อาหารได้มากกว่าความต้องการในประเทศอยู่แล้วแต่มีคนฆ่าตัวตายเพราะไม่มีข้าวกินแต่มีคนฆ่าตัวตายเพราะไม่มีข้าวกินคุณทิมพูดเรื่องอย่างนี้ยังไงอธิบายเรื่องอย่างนี้ยังไงทำไมมันเกิดอะไรขึ้นความมั่นคงทางอาหารมันสำคัญกับประเทศไทยยังไงก็เบสิกพื้นฐานเลยปัจจัยของชีวิตในการที่จะมีการดำรงชีวิตอยู่ได้เนี่ยสมัยก่อนเราใช้คำว่าหาเช้ากินค่ำตอนนี้ไม่เป็นความจริงอย่างนั้นผมเห็นมากระตาคือหาเช้ากินเช้าหาค่ำกินค่ำ เพราะว่าการเยียวยาที่ตกหล่นที่ไม่ได้รับเป็นเงินแบบนี้เนี่ยเขามีความจำเป็นที่จะต้องหาอาหารให้กับตัวเขาแล้วก็ครอบครัวเขาซึ่งภาพที่เห็นเนี่ยคือไข่ต้ม 3-4 ฟองกับข้าวหุงในหม้อเดียวกันแล้วก็ตัวเองกับลูกหลานอีก 3-4 คนจะต้องกินพร้อมกันเนี่ยซึ่งมันไม่น่าที่จะเป็นสิ่งที่มันน่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้ในขณะเดียวกันที่เรามีความเข้มแข็งทางด้านเกี่ยวกับการเกษตรมีการปลูกมะม่วงมีการมีโคนมที่ปศุสัตว์ที่เข้มแข็งเขาต้องเอามาเททิ้งหมดเลยจนวันนี้เพราะว่าส่งออกไม่ได้ไม่สามารถที่จะค้าขายได้ตามปกติส้มเพื่อนๆเห็นตามFacebook เอามาทิ้งมะม่วงก็ปล่อยให้ตกทิ้งนมที่ได้ก็ต้องเอามาเททิ้งเพราะว่ามันไม่มีการปรับตัวไม่มีการแปรรูปในสิ่งเหล่านี้ทำไมรัฐบาลถึงได้ไม่ไปซื้อสินค้าการเกษตรอะไรอย่างนี้ที่มันแล้วเอามาทำเรามีวิธีที่จะจัดการเรื่องนี้ไหมคือผมฟังสิ่งที่คุณทิมพูดเรื่องนี้ผมต้องออกตัวก่อนผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรนะครับแต่คุณทิมเนี่ยคลุกคลีอยู่ในภาคการเกษตรเยอะกว่าผมแล้วก็เป็นคนเสนอว่าประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์ที่เป็น net exporter ของอาหารคือส่งออกในอาหารสุดที่เราผลิตอาหารได้มากกว่าความต้องการบริโภคของประเทศไทยแต่ในวิกฤตแบบนี้คนไทยกลับอดตายถ้าเป็นรัฐบาลเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ด้วยวิธีที่ดีกว่านี้ได้ยังไงบ้างครับถ้าผมเป็นมองในมุมของไอ้ food security นะความมั่นคงถ้าผมเป็นกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้นี่ผมรับซื้อสินค้าเกษตรที่ส่งออกไม่ได้ทั้งหมดเลยในการที่จะกระจายอาหารให้กับคนที่เขาหิวเป็นการช่วยแบบสองเด้งก็คือว่าใช้งบประมาณเนี่ยแทนที่จะในเมื่อคุณจ่ายเงินให้ประชาชนได้ไม่ทันเวลาช้ามากเนี่ยคุณก็เอางบประมาณตรงนี้เนี่ยไปซื้อสินค้าทางการเกษตรที่เขาจะต้องทิ้งเนี่ยแล้วเอามา
แปรรูปหรือว่ามาทำเป็นธนาคารอาหารให้กับทุกตำบลทั้งประเทศไทยจะได้ไม่มีคนที่จะหิวโลอดตายในประเทศนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือช่วย2 เด้ง 2 เด้ง 2 เด้งเงินก้อนเดียวได้2เด้งเกษตรกรก็ไม่อดตายถูกต้องเกษตรกรก็ไม่มีคนมาซื้อส่งออกไม่ได้ผลไม้เนี่ยตอนนี้ส่งออกไม่ได้ยอดแท้งเลยพุ่งลงเลยไม่ได้งงไม่ได้ดังนั้นเกษตรกรก็ไม่อดตายใช้เงินก้อนเดียวช่วยได้ทั้งเกษตรกรและคนที่กำลังเดือดร้อนที่ตกงานก็สามารถประทังชีวิตเขาได้ก็มีความมั่นคงทางอาหารต่อไปสามารถที่จะใช้ชีวิตคู่ไปได้นี่เป็นสิ่งที่เบสิกที่สุดแล้วนี่เป็นเบสิกที่สุดแล้วที่รัฐบาลควรที่จะต้องทำกระทรวงเกษตรต้องทำกระทรวงเกษตรเริ่มมีนโยบายอย่างนี้บ้างหรือยังครับยังแทบไม่ได้ยินเลยยังแทบไม่ได้ยินเลยยังแทบไม่ได้ยินสงสัยต้องส่งเสียงดังๆอีกหลายรอบแล้วก็กรรมธิการเกษตรของเราต้องขยับตรงนี้หน่อยผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากนะฮะสิ่งที่คุณทิมเสมอนอกจากนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของเกษตรกรเป็นเรื่องของอะไรด้วยผมคิดว่ามองในแง่ของสังคมไทยหลังจากโควิดเนี่ยสิ่งที่ผมได้รับเสียงตอบรับจากทั้งจากประชาชนที่เป็นคนยากจนนะครับแล้วทั้งจากผู้ประกอบการ SME อีกหนึ่งอย่างที่ผมคิดว่าสำคัญมากนะฮะก็คือความเหลื่อมล้ำในสังคมจะเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ำในสังคมจะเพิ่มขึ้นผมคิดว่ามาจาก2 ปัจจัย คือมันความหมายว่า2 เดือนเนี้ยมันต้องกู้หนี้ยืมสินมาเพิ่มใช่ซึ่งหนี้สาธารณะก็สูงอยู่แล้วด้วยและ household debt ก็สูงอยู่แล้วคือหนี้ครัวเรือนหนี้ครัวเรือนก็สูงอยู่แล้วต้องไปกู้มาเพิ่มอีก2 เดือนนี้และ2 เดือนนี้กู้เพิ่มส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนี้ที่เป็นหนี้นอกระบบทั้งนั้นถูกต้องนะครับแล้วพอมันลักษณะของหนี้นอกระบบเนี่ยคือดอกมันแพงมากดังนั้นต่อให้กลับมาทำงานหนี้ก่อนโควิดก็ต้องคืนก็ใช้ไม่หมดอยู่ดีแล้วมีหนี้ที่เกิดระหว่างโควิดอีกด้วยถูกต้องแต่ค่าใช้จ่ายเท่าเดิมรายรับเท่าเดิมนึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยความเหลื่อมล้ำมันจะสูงขึ้นเพราะโอกาสที่คนจะเอาเงินที่เหลือมาจากการออมเหลือมาจากเงินเดือนแล้วก็ค่าใช้จ่ายเอามาลงทุนเอามาวางแผนในอนาคตก็จะน้อยลงเงินส่วนนี้จะต้องถูกเอาไปคืนหนี้ที่เกิดจากช่วงโควิดใช่ไหมฮะใช่ใช่ดังนั้นโอกาสที่คนจะเอาเงินส่วนนี้ไปศึกษาหาความรู้ไปเพิ่มการศึกษาให้กับบุตรหลานไปพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าเอาไปลงทุนตกแต่งร้านอาหารถ้าจะเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยเงินที่เขาจะได้เอาไปทำให้ชีวิตเขามีโอกาสดีขึ้นทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆเงินก้อนนี้จะหายไปต้องเอาไปคืนหนี้ต้องเอาไปคืนดอกที่เกิดขึ้นในช่วงโควิดแทนดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าการแก้ปัญหาแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้ความเหลื่อมล้ำในสังคมที่มันสูงอยู่แล้วสูงขึ้นไปอีกแล้วผมว่าประเด็นที่สำคัญเป็นด้านกลับของเหรียญคือคนที่ได้รับผลกระทบน้อยคือหมายความว่าถ้าคุณเป็นคนรวยเนี่ยคุณได้รับผลกระทบน้อยเนี่ยต่อให้มันกินกำไรของคุณกินทุนของคุณไปคุณก็ยังเหลืออีกตั้งเยอะใช่ไหมถูกต้องหลังจากโควิดออกมาผู้ประกอบการที่ผมไปคุยในระดับที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยพูดสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราสะกิดใจก็คือถ้าพวกเขาตายไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่วนแบ่งการตลาดของทุนใหญ่จะมากขึ้นหมายความว่าทุนใหญ่จะมีอำนาจเหนือตลาดมากขึ้นกว่านี้อีกทุนประเทศไทยที่มันผูกขาดอยู่แสนสาหัสอยู่แล้วก็จะมีระดับการผูกขาดมากขึ้นไปอีกทุนเล็กจะหายไปก็จะเหลือทุนใหญ่กับคนจนคนจนเยอะๆเลยแล้วก็เหลือกลุ่มทุนใหญ่นิดเดียวแล้วหน้าตาประเทศมันจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นเพราะว่าเราผมต้องเสริมพี่เอกนิดนึงว่าถ้าเราถอยออกมาจากยุคโควิดเนี่ยความเหลื่อมล้ำตลอด 5-6 ปีหลังจากที่มีคณะรัฐประหารมาเนี่ยมันก็น่ากลัวมากจริงๆฮะแค่ 4-5 ครอบครัวเนี่ยทรัพย์สินเพิ่มขึ้น2 เท่างบประมาณเกือบจะเท่าทรัพย์สินของเขารวมกันเนี่ยเกือบเท่างบประมาณประเทศไทยเลยแต่ในขณะที่คนจนเนี่ยจนลงคนที่เขารวย 1% ก็รวยขึ้นเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราไม่ได้มาพูดกันแค่ในช่วงที่มันเป็นช่วงที่มามีโควิดอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นอะไรที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่5-6 ปีที่ผ่านมามันเป็นภาพที่เห็นได้ชัดจริงๆครับแล้วก็สิ่งที่น่ากลัวหลายๆอย่างที่เพิ่งมาออกตอนนี้ยกตัวอย่างเมื่อวานธนาคารแห่งประเทศไทยได้พูดออกมาคุณเอกได้ดูไหมครับไม่ได้ดูเขาบอกว่าเขาจะเปลี่ยนวิธีคิดดอกเบี้ยใหม่ถ้าเวลาที่คุณกู้เนี่ยมันจะเป็นงวดใช่ไหมครับสมมุติว่ามันมี50-60งวด5ปีอ่ะ12 5 60งวดเขาบอกเขาจะเปลี่ยนวิธีคิดดอกเบี้ยจากคิด
ต่ก่อนเนี่ยเขาคิดถ้าเกิดคุณผิดสมมุติว่าคุณผิดชำระที่งวดที่20-25เขาจะคิดจากเงินต้นที่25ไปจนถึงงวดที่60แต่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีโควิดมาเขาจะช่วยประชาชนเขาจะคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นเฉพาะช่วงที่เป็น25อย่างเดียวโอ้โหผมฟังแล้วผมตกใจว่าระบบการเงินนี่มันไม่ยุติธรรมมันได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอเวลาผมผิดนัดผมผิดนัดแค่งวดเดียวแต่คุณคิดเงินต้นผมตั้งแต่ที่ผมผิดไปจนถึงหมด25งวดอย่างนี้ผมก็จ่ายดอกเบี้ยตายเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีโควิดออกมาให้เราเห็นเราจะนึกภาพไม่ออกเลยนะว่าคำว่าไอ้ทุนผูกขาดหรือการที่คนที่มีอำนาจในการต่อรองเหนือกว่าพวกเราคนตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเขามีวิธีการยังไงที่เขาจะสามารถขูดรีดขวดเนื้อแล้วก็เอาเปรียบพวกเรามาได้นอกจากเขาจะไม่ช่วยเขาบอกเขาจะช่วยเหมือนไม่ได้ช่วยพี่เขาช่วยเหมือนกับว่าช่วยแล้วก็ผ่อนพันดอกเบี้ยแต่พอมันครบเวลาปุ๊บเนี่ยคุณมาจ่ายดอกเบี้ยทบไปนะมันก็ไม่ได้เป็นการพักที่แท้จริงแล้วก็พอมีการประกาศมีอะไรออกมาว่าเป็นวิธีที่จะช่วยพอผมฟังแล้วแบบอ้าวแล้วคุณจะมาช่วยตอนนี้ใช่แต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเวลาที่คุณคิดดอกเบี้ยประชาชนนี่คือคุณคิดแบบนี้ผมว่ามันไม่ยุติธรรมเลยเพราะว่าผมผิดนัดครั้งเดียวผมไม่ได้ผิดนัดตั้งแต่ครั้งที่25ถึงครั้งที่60คุณจะมาคิดดอกเบี้ยจากเงินต้นตรงนี้ได้ยังไงแสดงว่ามันมีอะไรที่ต้องการความโปร่งใสอีกเยอะเลยในการบริหารจัดการของกลุ่มทุนของอะไรเนี่ย มันเป็นอะไรที่อย่างเรื่องของเกษตรที่เมื่อกี้เราพูดคุยกันเนี่ยวิธีที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรได้ง่ายที่สุดก็คือการทำให้เป็นสุราอย่างที่เราเคยคุยกันตอนพรบ.สุราก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นข้าวไม่ว่าจะเป็นอ้อยไม่ว่าจะเป็นผลไม้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงนี่คือแบรนด์ดีชั้นดีสับปะรดนี่ก็คือแบรนด์ดีที่เรากินกันพวกนี้นี่มันสามารถที่จะเปลี่ยนมูลค่าได้ทันทีแต่ว่ามันก็มีกฎหมายบางกฎหมายที่เอื้อกลุ่มใหญ่แล้วก็สุราทำให้สุราชุมชนไม่มีที่ไปผมนอกเรื่องจากเรื่องโควิดนิดนึงพรบ.สุราก้าวหน้าซึ่งสำหรับท่านที่ไม่ทราบเรื่องนะครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนิดนึงคือสมัยที่พวกเรายังอยู่พรรคอนาคตใหม่ร่วมกันเนี่ยนะครับเรามีการทำโครงการด้วยกันโครงการหนึ่งนั่นก็คือการพยายามผลักดันให้เกิดร่างกฎหมายฉบับใหม่ซึ่งเราเรียกว่ากฎหมายสุราก้าวหน้าคือการปลดล็อกปลดปล่อยเงื่อนไขข้อจำกัดต่างๆที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถผลิตผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่สามารถผลิตเหล้าเบียร์ของตัวเองได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้เหล้าเบียร์ไวน์ด้วยนะครับสุราทุกประเภทดังนั้นเนี่ยคุณทิมก็เป็นหัวหน้าชุดทำงานในชุดนี้สมัยที่เป็นพรรคอนาคตใหม่ที่จะยกร่างตัวนี้เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรร่างที่จะทำลายการผูกขาดในอุตสาหกรรมการผลิตเหล้าเบียร์ไวน์ในประเทศไทยนะครับมันไปถึงไหนแล้วคุณทีมเล่านิดนึงได้ไหมออกนอกเรื่องโควิดนิดนึงได้ครับจริงๆก็เรื่องเดียวโควิดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิชุมชนแล้วก็ความรู้ของชุมชนแต่ละพื้นที่ใช่ไหมครับว่าแต่ละคนเขาก็มีความสามารถในการแปลรูปที่มันต่างกันไปเรื่องของสุราก้าวหน้าเนี่ยจริงๆต้องแบ่งออกเป็น 2-3 ประเด็นประเด็นแรกก็คืออุปสรรคเรื่องของกำลังการผลิตเรื่องของแรงม้าอันนี้เนี่ยพ.ร.บ.เราร่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นพ.ร.บ.สุราก้าวหน้าที่จะปลดล็อกให้คนสามารถที่จะทำเบียร์ที่บ้านได้แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ5แรงม้าอะไรที่ไม่เกี่ยวกับภาษีสามารถทำได้ในสเต็ปแรกเลยแต่เรื่องที่2ที่มันเป็นมีความไม่เป็นธรรมอยู่ก็คือเรื่องของการคิดภาษีสำหรับสุราชุมชนไม่ว่าจะเป็นเบียร์ไม่ว่าจะเป็นไวน์หรือว่าเป็นเหล้าเนี่ยมีความมีการได้เปรียบของมีการเสียเปรียบของสุราชุมชนอยู่อันนี้เนี่ยมันเป็นพ.ร.บ.ก้อนที่เกี่ยวกับรายได้ของประเทศต้องเสนอเป็นก้อนที่2เมื่อเราทําออกเป็นพ.ร.บ. 2ชุดไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินและพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับเงินเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะส่งเสริมกันได้ okay. ก็รอที่จะสภาเปิดปุ๊บก็สามารถ okay. ที่จะทําลอดแรกไปแต่ต้องอธิบายให้คนเข้าใจก่อนว่าส่วนใหญ่แล้วคนเค้าก็ต้องการบอกให้ลดภาษีส่งเสริมสิลดภาษีส่งเสริมสิแต่ว่าเรื่องเกี่ยวกับภาษีนี้มันไปเกี่ยวกับรายได้ของประเภทซึ่งมันเป็นพ.ร.บ.เกี่ยวกับการเงินซึ่งอันนั้นจะเป็นก้อน2ที่เราต้องทําทีละก้อนทีละก้อนแต่ว่าถ้าเป็นก้อนแรกเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคดังนั้นผมทำความเข้าใจเรื่องนึงก็ทำความเข้าใจอีกครั้งก็คือจะมีพ.ร.บ. 2ตัวที่เกี่ยวกับการทำลายการผูกขาดของสุราเหล้าเบียร์ไวน์ในประเทศไทยก้อนแรกไม่เกี่ยวกับภาษีกฎหมายที่ไม่เกี่ยวกับภาษีคุณทีมจะเอาเข้าสู่สภาในเร็วๆนี้ก้อนที่สองกฎหมายตัวที่สองที่เกี่ยวกับภาษีครับมันเป็นรายได้ของประเทศกำลังจะเอาเข้าในสเต็ปต่อไปเป็นสเต็ปที่สองซึ่งถ้าเกิดว่าทั้งสองฉบับผ่านประเทศเราผู้ประกอบการชาวนาเกษตรกรจะมีทางเลือก ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของพวกเขาซึ่งจะได้เอาภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งถ้าเราไม่ทำอะไรกับมันเลย มันจะตายไปพร้อมกับคนรุ่นที่อายุ 50-60 พวกนี้แหละใช่ไหมฮะ
ซึ่งผมเชื่อว่าเรามีฝีมือเนาะผมก็เคยไปในหลายจังหวัดผมเคยไปที่แพร่ได้เคยไปกินเหล้าเหล้าสะเอียบเหล้าสะเอียบข้าวโอ้โหผมว่ามันไม่แพ้สาเกญี่ปุ่นนะใช่รสชาติไม่ใช่เหมาไถของจีนนะใช่ไหมครับพวกนี้ผมเชื่อว่าเรามีศักยภาพในการแข่งขันขอให้เราปลดล็อกพวกนี้ได้ซึ่งจริงๆในช่วงโควิดเนี่ยมันน่าจะทำตั้งแต่ตอนนี้เนาะใช่ใช่ในระหว่างที่ชาวบ้านตกงานกันหมดไม่รู้ทำอะไรถ้าเราสามารถปลดล็อกถ้าเราสามารถทำลายเรื่องพวกนี้ได้ก็จะเป็นการใช้วิกฤตมาเป็นโอกาสในขณะที่สภายังไม่เปิดในขณะที่ผู้คนกำลังงงว่าหลังจากโควิดแล้วจะหางานอะไรทำถ้าเราเปิดให้มีโรงสุราเล็กๆจ้างงานสัก20 30 50คนทั่วประเทศไทยไปหมดเลยไม่ใช่แค่ภาคเหนือภาคอีสานก็มีสาทงสาโทด้วยใช่ไหมภาคกลางก็มีเหล้าน้ำตาลมะพร้าวภาคตะวันออกก็มีถูกต้องมังคุดทุเรียนอะไรก็ทำกันหมดแล้วใช่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 นะดังนั้นเราคิดว่ายังไงก็ฝากคุณทิมนะครับอันนี้ผมคิดว่าถ้าคุณทิมทำให้เข้าสภาได้ผมว่าพรรคการเมืองไหนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล ก็ไม่กล้าที่จะยกมือไม่ผ่านแน่นอนใช่ใช่เราก็ต้องอธิบายให้คนเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องการส่งเสริมให้คนเมาเหล้าหรือว่าเกเรอะไรอย่างนั้นเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันคือวัตถุดิบมันคือความรู้มันคือสิทธิชุมชนที่เขาทำกันมานานแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าได้ทำไมเราถึงต้องให้ต่างชาติมาเอาวัตถุดิบไทยไปทำเป็นสาเกไปทำเป็นโซจูนี่เรื่องจริงนะครับคนโอกินาว่ามาอิมพอร์ตข้าวจากไทยไปทำเป็นเหล้าอาวาโมริแล้วส่งกลับมาขายร้านอาหารที่เอกมัยที่เซ็นทรัลเวิลด์จริงๆนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายกับโอกาสในการที่จะทำธุรกิจเพียงเพราะมันมีการผูกขาดในอุตสาหกรรมนี้เป็นต้นนำเข้าไปกลั่นที่ญี่ปุ่นกิโลเท่าไหร่ข้าวไทยที่ไปบอกว่าหลักสิบบาทเท่าไหร่นะหลักสิบบาทกิโลละสิบบาทสมมุติสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบหลักสิบไม่เกินร้อยอ่ะโอเคสมมุติ50ห้าสิบบาทต่อโลครับนำจากเอาข้าวไทยไปญี่ปุ่นผมรู้เขาจะถามผมว่าขวดละเท่าไหร่กันออกมาแล้วขวดนึงเนี่ยกลับมาเมืองไทยขวดเท่าไหร่พันแปดครับพันแปดกี่เท่ามูลค่าเพิ่มกี่เท่ามูลค่าเพิ่มกี่เท่าลิตรนึงกับกิโลนึงมันก็เทียบกันได้เต็มๆแล้วคุณหารได้เลยประชาชนเอา 1,800 หารด้วย50บาทได้เลยก็คือเท่าเท่านั้นเท่าได้เลยโอ้ก็เป็น100เท่าแต่ปริมันใกล้เคียงกันมากก็เป็น100เท่าก็สุดยอดก็เป็นโอ้เยอะมากเยอะมากซึ่งคือเค้าขายอัตลักษณ์เค้าขายสตอรี่เค้าขายอะไรพวกนี้เนี่ยจริงๆน่าจะเป็นช่วงที่ฟื้นฟูเศรษฐกิจครั้งใหม่เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่ให้เค้าสามารถที่จะแปรรูปได้ผมอยากเห็นคนที่ปลูกมะม่วงสามารถที่จะมีโรงงานน้ำมะม่วงมีเหล้าที่มาจากมะม่วงสามารถสกัดสารต้านอนุมูลอิสระจากมะม่วงให้เอามาสู่อุตสาหกรรมใหม่ๆเนี่ยนี่แหละคือการพลิกฟื้นประเทศไทยที่แท้จริงจากฐานรากที่ทำให้เขาสามารถมีความเข้มแข็งในตัวของเขาเองได้แล้วก็ไม่ต้องพึ่งส่งออกมากโดยในขณะที่นักท่องเที่ยวยังไม่เข้ามาในขณะที่ตลาดส่งออกน่าจะมืดมนอีกสักพักหนึ่งในขณะที่ทั่วประเทศหันกลับมามองที่จะสร้างซัพพลายเชนสร้างงานในประเทศตัวเองเพื่อจะฟื้นฟูประเทศของตัวเองจากโคโรนาไวรัสสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องรอต่างประเทศมาใช่ระหว่างที่ยังมืดมนอย่างนี้ทำได้เลยใช่นะคุณจะทำยังไงถ้าเกิดคุณไม่สร้าง local economy ขึ้นมาใช่คุณจะพึ่งนานาชาติตลอดคุณจะส่งออกไปตลอดคุณจะพึ่งนักท่องเที่ยวตลอดแล้วไอแก่นความเข้มแข็งความมั่นคงของประเทศอยู่ที่ไหนถ้าเกิดคุณไม่กระจายอำนาจถ้าเกิดคุณไม่ทลายทุนผูกขาดถ้าเกิดคุณไม่ทำให้รัฐเลิกรัฐเป็นรัฐการรวมศูนย์อย่างที่เป็นอยู่เนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเนี่ยถล่มไปมากกว่านี้เพราะว่าไม่งั้นคนชายขอบก็จะตกขอบคนชั้นกลางก็จะโดนเบียดตกออกจนเงินหายไปมันอะไรที่เราคิดว่าแน่นอนมันอาจจะไม่แน่นอนสมัยปู่ผมเขาก็เคยเป็นคนชายขอบเขามาจากเมืองจีนไม่ได้มีสิทธิตามเป็นคนไทยพอมาสมัยคุณพ่อผมได้เรียนมหาวิทยาลัยทำงานในโรงงานก็สามารถที่จะส่งให้ผมเป็นผมในทุกวันนี้ได้แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะสามารถทำอย่างนี้ต่อจากที่ปู่ส่งมาหาพ่อมาหาผมแล้วหาลูกสาวผมได้หรือไม่เพราะว่าเรื่องของโซเชียลโมบิลิตี้หรือว่าการไต่ขึ้นไต่ลงของสังคมในยุคที่มันมีความเหลื่อมล้ำมากขนาดนี้เนี่ยอะไรมันก็ไม่แน่นอนจริงๆน่ากลัวมากจริงๆสำหรับเรื่องเกี่ยวกับเราเรื่องนี้ก็ผมคิดว่าคงมีผมอยากจะเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนที่ผมก็จะว่าเดี๋ยวคุณทีมจะเปิดรายการให้อ่านคำถามจากครับมีเวลาอีก10นาทีครับเดี๋ยวมีคำถามก่อนที่จะไปถึงช่วงนั้นเนี่ยผมอยากจะพูดถึงอะไรผมอยากจะพยายามทำความเข้าใจอีกครั้งนะครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่มาพร้อมกับวิกฤต
ไวรัสโควิด-19 เนี่ยนะครับครั้งนี้หนักหนาสาหัสมากครับครั้งนี้ใหญ่หลวงมากครับเรากำลังพูดถึงงบประมาณเงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาทครับที่จะเอามาใช้เพื่อฟื้นฟูประเทศครับผมย้ำอีกครั้งว่า 1.9 ล้านล้านบาทไม่ใช่เงินที่ได้มาฟรีครับเป็นเงินที่จะต้องคืนครับเงินกู้ไม่ใช่รายได้นะครับเงินกู้ไม่ใช่รายได้เงินกู้ไม่ใช่รายได้เงินกู้เป็นหนี้สินนะครับดังนั้นเงินกู้ที่กู้เข้ามา 1.9 ล้านล้านบาทคนที่จะต้องจ่ายคืนก็คือผู้จ่ายภาษีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในวัยทำงานอย่างเราใช่ครับแล้วก็คนที่กำลังจะเข้าสู่ระบบแรงงานใช่คนที่กำลังจะเรียนจบน้องๆที่กำลังจะเรียนจบจะเข้าสู่ระบบแรงงานจะต้องมาแบกรับหนี้ก้อนนี้ผมต้องทำความเข้าใจว่าหนี้โดยตัวมันเองไม่ใช่สิ่งเลวร้ายไม่ใช่สิ่งเลวร้ายถ้าเราเอาเงินกู้เอาหนี้ไปสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามไปลงทุนในสิ่งที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนของดอกเบี้ยได้ถูกต้องก็จะสามารถทำให้เศรษฐกิจงอกเงยได้ถูกต้องการกู้หนี้ยืมสินถ้าเอาไปทำในสิ่งที่มันสร้างสรรค์สิ่งที่มันดีงามถูกต้องก็สามารถยกระดับประเทศได้ใช่ดังนั้นหนี้ในตัวมันเองไม่ใช่สิ่งเลวร้ายไม่ใช่เลวร้ายแต่ถ้าเอาหนี้มาเพื่อไปอุ้มการบินไทยถ้าเอาหนี้มาเพื่อไปอุ้มบริษัทที่ได้ดิวตี้ฟรีในสนามบินถ้าเอาหนี้มาเพื่อไปอุ้มคนรวยถูกต้องหนี้ก้อนนี้จะสูญไปแล้วคนที่จะต้องใช้จ่ายหนี้ก้อนนี้ในอนาคตก็คือคนที่ต้องทำมาหากินต้องจ่ายภาษีอย่างพวกเราหรือกับคนรุ่นต่อไปถูกต้องดังนั้นผมคิดว่ามันมีปัญหาในแง่นี้ฮะเวลาเราบอกว่าใครชนะเนี่ยเราไม่รู้แน่แต่เรารู้ว่าประชาชนแพ้แน่ๆคนเดือดร้อนมหาศาลผู้เสียภาษีแพ้แน่ๆผู้เสียภาษีแพ้แน่ๆถ้ายังบริหารจัดการภาษีแบบนี้นี่คือรัฐบาลที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของกลุ่มอภิสิทธิชนมากกว่าที่จะเป็นรัฐบาลที่เป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศถ้าชาติคือประชาชนรัฐบาลนี้ไม่ใช่ตัวแทนผลประโยชน์ของชาติของประชาชนแน่ๆรัฐบาลนี้คือรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของคนกลุ่มน้อยก่อนที่จะจบคุณทีมบอกผมว่าสังคมไทยหลังโควิดหน้าตามันจะเป็นยังไงถ้าเรามองสังคมมันเป็นสามเหลี่ยมมีคนรวยอยู่กลุ่มหนึ่งคนชั้นกลางอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็คนจนจำนวนมากฐานกว้างขึ้นสูงขึ้นนะสังคมไทยหลังโควิดเนี่ยมันจะเป็นรูปเกลียวอย่างนี้มันจะเป็นรูปเกลียวคนรวยจะยิ่งเหลือเล็กลงไปอีกแต่อยู่สูงขึ้นไปอีกขณะที่ชนชั้นกลางหายไปแล้วฐานจะกว้างอย่างนี้เลยฐานจะกว้างมากๆคือคนจนทั้งประเทศแล้วก็คนรวยนิดเดียวจากเดิมฐานที่มันเคยเป็นสี่เหลี่ยมจะกลายเป็นกลวยผมคิดว่านี่คือรูปร่างหน้าตาของประเทศไทยหลังจากโควิดนี่คือการบริหารการทำงานของรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มประชาชนไม่ได้มาจากประชาชนที่จะเลือกแก้ปัญหาโดยมองมิติเดียวซึ่งไม่ใช่ชัยชนะของประชาชนเพราะครั้งนี้เราแลกมาด้วยน้ำตาของคนเป็นล้านๆคนแลกมาด้วยชีวิตของคนที่ฆ่าตัวตายของคนที่ไม่มีอันจะกินแลกมาด้วยน้ำตาของแม่ที่ไม่มีนมให้ลูกกินใช่ไหมครับใช่ใช่ผมว่ามันน่ากลัวมากครับคุณทิมดังนั้นผมอยากจะคอมเมนต์ครับปิดท้ายของผมไว้ตรงนี้ครับซึ่งจริงๆผมคิดว่าถ้าทั้งรัฐบาลแล้วก็ทั้งอภิสิทธิชนเนี่ยคิดซะหน่อยว่าการที่จะกระจายโอกาสกระจายสิทธิกระจายรายได้ให้กับประชาชนเนี่ยจริงๆมีผลบวกกับเขานะครับคุณลองคิดดูดิว่าถ้าคนเหล่านี้เนี่ยได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมได้รับโอกาสเข้าสู่สาธารณสุขได้สิทธิทางทรัพยากรเรื่องของที่ดินเรื่องของน้ำทำให้ฐานภาษีใหญ่ขึ้นประเทศมันก็จะสามารถไปด้วยกันพร้อมกันทั้งสองคนคนที่เป็นอภิสิทธิชนคนที่เป็นทุนใหญ่ที่เก่งพออยู่แล้วคุณก็ออกไปสู้ต่างประเทศซะแล้วก็ปล่อยให้คนชนชั้นพื้นที่ให้คนชนชั้นกลางกับชนชั้นล่างเนี่ยสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้และทำให้ภาษีมันมากขึ้นคุณต้องอย่าลืมนะว่าคนที่ฟังอยู่ถ้าบอกว่าไม่ได้เสียภาษีไม่จริงนะครับคุณซื้อแปรงสีฟันที่เซเว่นอีเลฟเว่นคุณก็เสียภาษีนะคุณซื้อมาม่าก้อนหนึ่งคุณก็เสียภาษีนะประเทศนี้ได้ภาษีจากแวดมากกว่าภาษีบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะกระจายทำยังไงให้ความมั่งคั่งเนี่ยไปสู่ประชาชนได้โดยจริงให้ SME สามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้จริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับกลุ่มทนกับกลุ่มอภิสิทธิชนด้วยซ้ำเพราะว่าฐานภาษีมันก็จะกว้างมากขึ้นแต่ถ้าเกิดมันเป็นโลกอย่างที่คุณธนาธรพูดว่าจากที่เป็นไอ้พีระมิดของสังคมเนี่ยเป็นรูปแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ด้วยก็ซ้ำแต่ถ้าในอนาคตชนชายขอบตกขอบ
ชนชั้นล่างยิ่งลงไปอีกชนชั้นกลางหายไปอีกมันจะเป็นรูปอย่างที่เมื่อกี้คุณธนาธรพูดแบบนี้เนี่ยแล้วรัฐบาลจะเอาภาษีมาจากไหนแล้วอภิสิทธิ์ชนหรือว่าเจ้าสัวจะหาลูกค้ามาจากไหนคุณก็จะต้องไปส่งออกส่งออกคุณก็จะเหมือนเดิมก็คือว่าเรื่องของค่าเงินบาทเรื่องของการที่จะไปพึ่งพาส่งออกมาไปพอมันมีวิกฤตเกิดขึ้นมาทีเดียวก็ไปไม่ได้กันทั้งประเทศแล้วก็มีคนที่จะต้องเสียน้ำตาเสียเหงื่อเสียชีวิตมากมายในประเทศทั้งที่จริงๆแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะทำให้ทุกคนเป็นผู้ชนะทั้งประเทศได้ไม่ใช่ว่าคนหนึ่งชนะแล้วชนะรวบทั้งกระดานแล้วคนหนึ่งแพ้ไปทั้งกระดานแบบไม่มีอะไรเลยอยู่ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายที่ผมกับคุณธนาธรมองกันคนละมุมแต่ก็คิดว่ามันเป็นทางออกยังไงก็ต้องให้กำลังใจคุณทิมขอบคุณครับเพราะเดี๋ยวสภาจะเปิดในปลายเดือนนี้ครับผมและคุณทีมจะต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของประชาชนแน่นอนเข้าไปตรวจสอบการใช้เงินกู้ 1.9 ล้านล้านตรงนี้นะครับพร้อมที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้คนที่ไม่มีเสียงไม่มีเสียงครับในประเด็นนี้ครับโอเคครับเรามาเข้าช่วง question and answer Q&A ครับคุณกิตติศักดิ์รบกวนช่วยความรู้เรื่องการบินไทยด้วยโอ้คันปากมากอยากพูดแต่โปรดิวเซอร์บอกว่าให้ติดตามวันพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นที่สนใจของสังคมอยู่คำถามต่อมาครับคุณอานนท์เมื่อไหร่สถานการณ์ประเทศไทยจะกลับมาปกติถามทั้งคุณพิธาและคุณธนาธรอ่ะลองคำถามนี้ก่อนโอเคเอาเรื่องการบินไทยก่อนเอาน้ำจิ้มนิดเดียวนะครับ เราคนส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดว่าการอุ้มการบินไทยใช้งบประมาณ 54,000 ล้านเราบอกตลอดถ้าไปดูในหน้าข่าวเนี่ยมัน 50,000 ล้าน 50,000 ล้านอุ้มการบินไทยจริงๆไม่ใช่นะครับจริงๆไม่ใช่งบประมาณที่ใช้อุ้มการบินไทยที่รัฐบาลกับผู้บริหารการบินไทยกำลังวางแผนกันอยู่ตอนนี้คือ 54,000 ล้านบวก 80,000 ล้านรวมทั้งหมดคือ 134,000 ล้านในการอุ้มการบินไทยรอบนี้ดังนั้นที่คุณประยุทธ์บอกว่าให้ 50,000 ล้านแล้วเป็นการอุ้มครั้งสุดท้ายนี่ไม่จริงนะครับแพ็คเกจทั้งหมดจริงๆคือ 130,000 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินมโหฬารมากกับประเทศที่งบประมาณของเราเท่าไหร่นะปีนึงเท่าไหร่ 3.2 ล้านล้าน 3.2 ล้านล้านแสนกว่าล้านนี่คือเยอะมากเยอะมากนะช่วยประชาชนได้เยอะมากด้วยเยอะมากเลยเราบอกว่าแล้วมีเงินช่วยคนจนไม่มีเงินเพียงพอที่จะช่วย SME แต่เรากำลังพูดถึงเงิน 100,000 กว่าล้านที่จะเอาไปช่วยการบินไทยซึ่งเวลาพูดกับประชาชนก็ไม่ได้พูดข้อเท็จจริงด้วยบอกมาแค่ 50,000 กว่าล้านนะครับนะฮะดังนั้นผมว่าเดี๋ยวเรื่องนี้ผมเข้าใจว่าทางพรรคก้าวไกลก็คงจะพูดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีคนออกมาพูดอีกทีนึงครับนะครับดังนั้นก็เดี๋ยวรอดูสิ่งที่พรรคก้าวไกลจะพูดแล้วผมเองก็ได้กำลังทำข้อเสนอให้กับรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องการบินไทยอยู่ด้วยดังนั้นก็คงเดี๋ยวรอโอกาสต่อไปนะครับภายในวัน2วันนี้แหละครับคำถามต่อไปก็คือสถานการณ์ในประเทศไทยจะกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่อ่ะเชิญแขกโอเคผมคิดว่าคุณผมคิดว่าอย่างที่พรรคก้าวไกลได้เสนอนะครับพรรคก้าวไกลเคยเสนอไปแล้วว่าทำไมไม่เปิดสภาในช่วงที่ผ่านมาคือในความหมายว่าลองใช้ความเป็นเหตุเป็นผลลองคิดตามผมดูนะครับลองคิดตามผมดูประเทศที่มีผู้ป่วยใหม่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละหลักหน่วยวันละ5คนวันละ7คนวันละ9คนแต่ความเสียหายจากการปิดเมืองแต่ละวันเนี่ยมันมหาศาลจริงๆไม่มีผู้ตายเพิ่มด้วยนะครับผู้ตายเพิ่มเนี่ยน้อยมากดังนั้นถ้ามันอยู่ในระดับนี้จริงๆถ้าใช้ความเป็นเหตุเป็นผลใช้สามัญสำนึกคิดมันต้องเปิดเมืองในระดับที่เยอะกว่านี้ได้แล้วและเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ได้แล้วต้องยกเลิกเคอร์ฟิวได้แล้วมันไม่มีเหตุผลที่จะต้อง4ทุ่มถึงตี4อีกอ่ะใช่ไหมครับมันไม่มีเหตุผลแล้วนะฮะถ้าตัวเลขนั้นจริงนะครับใช้สามัญสำนึกมันก็น่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้คำถามของผมคือสิ่งที่รัฐบาลกลัวผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องโควิดแต่เป็นกลัวการตรวจสอบจากประชาชนกลัวพลังของประชาชนกลัวกระแสความไม่พอใจของประชาชนจึงอาศัยข้ออ้างเรื่องโควิดใช้อำนาจฉุกเฉินที่มีตามพรกอำนาจฉุกเฉินต่อไปใช่เพื่อปิดปากประชาชนเพื่อกลุ่มข้อมูลไว้ไม่ให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบได้เพื่อไม่ให้ประชาชนลุกขึ้นมาตั้งคำถามนะครับผมคิดว่านี่คือโจทย์ใหญ่มากกว่าปัญหาตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องปิดเมืองอำนาจของรัฐบาลเพื่อใช้ขึ้นมาปิดเมืองแล้วผมบอกอย่างนี้
เราสามารถแก้ไขปัญหาใช้อำนาจจากพรบจากกฎหมายที่มีอยู่ได้คือพรบควบคุมโรคติดต่อโดยไม่ต้องอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสถานการณ์ฉุกเฉินการอาศัยพระราชบัญญัติสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ย 1. มันดึงอำนาจเข้าสู่นายกคนเดียว 2. มันให้คนที่ใช้อำนาจพ้นผิดพ้นผิดนะครับดังนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของมันสำหรับผมมันจึงไม่ใช่การต่อสู้กับโคโรนาไวรัสแต่มันเป็นการใช้ดึงอำนาจเข้ามาส่วนตัวเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดไม่ต้องตรวจสอบกับประชาชนแล้วสามารถระงับสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างความมั่นคงทางสาธารณสุขกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนผมเชื่อว่าทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันได้เป็นวิธีที่เขาคุ้นชินก็ชินแบบนี้สำหรับผมคุณอนนท์ถามว่าสถานการณ์ประเทศไทยจะกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่ได้จริงๆอาจจะกลับมาเป็นปกติได้ตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วด้วยถ้าเกิดเขายอมให้ผมเปิดวิสามันตอนที่ผมกับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะเปิดประชุมวิสามันมาพูดคุยกันในเรื่องของการโอนงบประมาณในเรื่องของพรก.กู้เนี่ยแต่ละอันเนี่ยมันมีวิธีที่สามารถที่จะเร่งให้มันเร็วขึ้นมาได้ถ้าคุณขยันหน่อยประชุมครม.บ่อยหน่อยเร่งเอาให้มันเข้าสภาได้เร็วเต็มที่กระบวนการต่างๆเนี่ยถูกร่นระยะเวลาเข้ามาเนี่ยก็สามารถที่จะเยียวยาประชาชนได้เร็วกว่านี้สถานการณ์ที่ไม่ปกติก็อาจจะปกติได้เร็วกว่านี้สามารถที่จะจัดการเรื่องปากท้องพี่น้องประชาชนได้ดีกว่านี้แต่ว่าเขาไม่ยอมที่จะให้เปิดเพราะฉะนั้น2อาทิตย์3อาทิตย์ผ่านไปสถานการณ์ตอนนี้มันก็เลยยังดูอึมครึมแล้วก็ยังรอเวลาที่จะให้สภาได้สามารถที่จะตรวจสอบได้ซึ่งจริงๆแล้วไม่น่าที่จะเป็นอย่างนั้นไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคุณได้โอเคคำถามต่อไปครับของคุณธัญญาฝากถามคุณพิธาคุณธนาธรว่าเศรษฐกิจต้องพังและคนไทยต้องอดอยากระดับไหนถึงจะลุกขึ้นมาต่อสู้ให้คุณดิมดีกว่าผมว่าคำถามนี้ผมคิดว่าตอนนี้ใกล้ถึงจุดเดือดจริงๆนะครับเพราะว่าคนลำบากแล้วคนที่เขาไม่มีข้าวที่จะกินเวลาที่เขาหิวข้าวเนี่ยเขาโมโหเวลาที่โมโหเขาโมโหกันจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของปากท้องแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ตัวของเขาเองมันคือครอบครัวของเขามันคือลูกสาวเขามันคือพ่อแม่เขามันทำให้คนเนี่ยบางทีถ้าถูกพิงหลังฝามากเกินไปเนี่ยเวลาคนมันทนไม่ไหวจริงๆเนี่ยมันก็จะต้องหาทางรอดให้ตัวเองขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้จริงๆคุณทิมผมถามคุณทิมหน่อยจากต่อเนื่องกับคำถามของคุณธัญญาเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับครับคุณทิมต้องลงพื้นที่เยอะต้องไปฟังประชาชนเยอะไปสัมผัสผมเห็นรูปคุณทิมไปแจกเจลแจกน้ำอะไรเยอะแยะไปหมดแจกข้าวสารแจกอาหารให้กับประชาชนเยอะแยะไปหมดประชาชนมีถามคุณทิมไหมเกี่ยวกับเรื่องปัญหาทางการเมืองมันจะเดินยังไงไปต่อแล้วประชาชนมีความเข้าใจว่าที่เราจัดสรรทรัพยากรไม่ดีมันเป็นเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้มีฐานที่มาจากประชาชนแต่ว่ามันมีฐานที่มาจากอำนาจขององค์กรอิสระจากปืนจากรถถังคือประชาชนก็คิดยังไงเกี่ยวกับเรื่องการเมืองจากที่คุณทิมไปสัมผัสเยอะจนตอบไม่ไหวเลยครับบางคนก็บอกไอ้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนี่จะทำยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาถามผมอย่างนี้เลยนะว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่คุณคิดเป็นพาหนะแบบแข็งโป๊กอย่างนี้เนี่ยเจอสถานการณ์แบบนี้ไปไม่เป็นเลยใช่ไหมความมั่นคงนี้ไปไม่เป็นใช่ไหมเขาถามถึงว่าโอ้ยตอนนี้ประชาชนลำบากยากเข็นขนาดนี้แล้วฝ่ายรัฐบาลที่เขาทะเลาะกันตบตีกันเนี่ยจะเอามีสมาธิมาดูแลประชาชนจริงเหรอมันใช่เวลาที่จะมาเล่นการเมืองไหมอะไรไหมในขณะที่พรรคเราพรรคก้าวไกลเวลาพูดเรื่องอำนาจพูดเรื่องพรก.ฉุกเฉินโดนบางคนบอกว่าเล่นการเมืองแต่ประชาชนผมเท่าที่ฟังเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาบอกว่านี่มันเวลาเรื่องของปากท้องเรื่องของที่ประชาชนต้องลุกสู้ทำไมพรรคการเมืองทำไมส.ส.ถึงปล่อยให้ประชาชนต้องสู้ด้วยตัวเองพวกเขาหายไปไหนผมก็พยายามอยากจะทำทุกอย่างเท่าที่พวกผมพอจะทำได้ให้ความศักดิ์สิทธิ์ให้ความเชื่อถือความเชื่อมั่นของระบบรัฐสภาระบบประชาธิปไตยเนี่ยยังมีอยู่ว่าผมมาจากประชาชนก็ต้องตอบสนองกับประชาชนอะไรที่เวลาเขาพูดแล้วคนอื่นไม่ฟังก็ต้องให้เราเป็นคนที่เป็นเสียงเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนที่เขาไม่มีปากเป็นเสียงหรือว่าเสียงเบาไม่ได้ยินเป็นต้นแต่ว่าคนตื่นรู้เรื่องเกี่ยวกับการเมืองเรื่องเกี่ยวกับอำนาจเรื่องกับสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรสิทธิในการเข้าถึง
เรื่องเกี่ยวกับข้องเกี่ยวกับปากท้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจมากจริงเขาบอกเขาถามง่ายๆบอกตอนเก็บภาษีไม่เห็นมาแบ่งเรื่องอาชีพเลยทำไมเวลาจะเยียวยาต้องแบ่งอาชีพด้วยเป็นต้นอย่างเงี้ยเขาถามหลายเรื่องเออแล้วผมถามคุณดินนิดนึงต่อเนื่องจากคำถามเมื่อกี้เนี่ยนะครับคือแล้วชาวบ้านเข้าใจไหมเวลาเราตรวจสอบรัฐบาลมันเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านอ่ะเข้าใจเป็นหน้าที่ของสภาเข้าใจหน้าที่ของสภาคือต้องถ่วงดุลกับฝ่ายบริหารใช่รัฐบาลคือฝ่ายบริหารนี่คือหน้าที่ของนิติบัญญัติฝ่ายสภาก็คือตรวจสอบการใช้อำนาจเพราะรัฐบาลใช้อำนาจใช้ภาษีซึ่งเป็นของประชาชนสภาก็ได้รับอำนาจมาจากประชาชนเพื่อให้ตรวจสอบถ่วงดุลไม่ให้เขาใช้อำนาจอย่างเลยเถิดไม่ใช่แค่ให้ใช้อำนาจไปในทางที่ผิดไม่ให้เขาพาประเทศไปในทางที่ผิดสภามีหน้าที่กระตุกขากางเกงมีหน้าที่ตรวจสอบไม่ให้เกิดการทุจริตไม่ให้เกิดการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องดังนั้นเวลาเราหรือคุณทีมวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเนี่ยประชาชนที่คุณทีมไปสัมผัสเขาเข้าใจไหมว่าเป็นหน้าที่ของเราเขาเข้าใจเราไม่ได้เล่นการแน่นอนที่สุดเราเล่นการเมืองในความหมายว่านี่คือหน้าที่ทางการเมืองของเราถูกต้องถูกไหมถ้าเราไม่ตรวจสอบรัฐบาลก็ไม่รู้ว่าจะมีหน้าที่อะไรหน้าที่พวกเราทำไมมีปัญหาทำไมเขาก็บอกว่าโอเคเขาเข้าใจดีว่าเราทำอย่างสร้างสรรค์เวลาคุยเรื่องงบประมาณก็พูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องของประสิทธิผลเรื่องว่ามันอาจจะมีการทุจริตทำให้ไม่ถึงพวกเขาบ้างเขาก็ห่วงเพราะว่านี่คือภาษีของเขาเองเขาเป็นคนที่รู้รายละเอียดเยอะกว่าผมอีกเขาบอกว่าเรื่องอย่างเช่นพรก.กู้เงินมันสิ้นสุดกันยาปีหน้าจะใช้เป็นพรก.ทำไมเมื่อมันสามารถกู้ได้ถึงกันยาปีหน้ายังมีเวลาอีกเป็นปีกว่าทำไมถึงไม่ออกพรก.เฉพาะ 600,000 ล้าน 400,000 เป็นออกพรบ.ก็ได้โอ้โหประชาชนว่างถ้าประชาชนที่ไม่ได้ไปทำงานแล้วเขาว่างอย่างนี้นั่นนะครับเขารู้การเมืองเยอะกว่าที่พวกเราคาดไว้นะเขารู้นะว่าพรก.ที่เข้ามาเกี่ยวกับหุ้นกู้เนี่ยอนุญาตให้ขาดทุนได้ 10% แล้วให้กระทรวงการคลังมาใช้แล้วกระทรวงการคลังคืนเงินภาษีของเขาเขารู้ลึกขนาดนั้นเพราะฉะนั้นถ้าส.ส.ฝ่ายค้านไม่ทำหน้าที่เนี่ยเขาจะติติงเราด้วยซ้ำตรงกันข้ามกับที่เขามาหาว่าเราเล่นการเมืองเขาจะมาติติงเราด้วยซ้ำว่าคุณไม่รู้รายละเอียดพวกนี้ได้ยังไงมันทำให้ผมได้รู้รายละเอียดมากขึ้นกว่าที่อ่านอีกพวกเขาก็มีเวลาที่จะต้องอ่านที่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้น่าสนใจมากเสียดายจริงๆเวลาเราไม่พอไอ้พรก.400ล้านพรก.ที่เขาเรียกว่าอะไรนะBond Stabilization Fund ใช่ไหมครับคือกองทุนพยุงเสถียรภาพราคาหุ้นกู้นะครับซึ่งเรื่องนี้เรายังไม่ได้พูดกันเลยในวันนี้เสียดายมากไว้คราวหน้าเลยไว้คราวหน้านะวันหลังไปบ้านผมบ้างดีกว่าไปคณะก้าวหน้าบ้างได้นะแต่ผมว่าคำถามเมื่อกี้น่าสนใจก็คือในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับสภาจะเปิดในปลายเดือนในขณะเดียวกันก็จะเป็นเดือนที่ครบรอบของวันสำคัญทางการเมืองนั่นก็คือพฤษภา35พฤษภา53นะครับสภาจะเปิดเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ครบรอบคำสัญญาการปฏิรูปกองทัพของคุณอภิรัตน์คงสมพงษ์ที่เคยให้สัญญากับประชาชนไว้นะครับแล้วก็เดือนนี้ปัญหาต่างๆของประชาชนที่มันอดอั้นจากการที่ไม่ได้มีปากมีเสียงในสภาจะได้รับการนำเสนอพรก.ต่างๆที่คุณทิมพูดกู้เงิน 1.9 ล้านล้านจะได้รับการเสนอเข้าสู่สภาดังนั้นผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าปลายเดือนนี้นะครับคงเราคงจะได้เห็นการตื่นตัวของประชาชนครั้งสำคัญจากปัญหาที่มันอดอันทับมานานใช่ครับได้ครับมียังมีอีกคำถามหนึ่งก็คือของน้อง Google ไม่ดื้อไม่สนถามว่ามาตรการของธนาคารเรื่องค่าผ่อนบ้านรถไม่ได้ช่วยเลยยิ่งตอกย้ำอีกต่างหากครับอันนี้ถูกต้องเลยครับเพราะว่าเขาแค่ตัวผมแล้วก็ทีมงานผมโทรไปหลายธนาคารแล้วก็ลองทดสอบดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เขาแค่บอกว่าโอเคไม่คิดเงินต้นแต่ดอกเบี้ยยังวิ่งอยู่ก็เรียกว่าช่วยแบบไม่ได้ช่วยครับพี่เอกช่วยแบบเกสโนวาช่วยแบบไม่ได้ช่วยฟังดูเรื่องเหมือนจะช่วยแต่จริงๆแล้วถ้าใครที่รู้ทันแล้วก็คำนวณเรื่องเกี่ยวกับการเงินอย่างนี้เป็นเนี่ยจะรู้เลยว่าดอกเบี้ยจะไปทบเยอะมากขึ้นเรื่อยๆตอนเดือนที่3เดือนที่4เดือนที่5แทนที่จะเดือนที่จ่ายทั้งๆที่จริงๆแล้วต่างประเทศเนี่ยเขาระงับหนี้ไปเลยระงับทั้งหนี้ระงับทั้งต้นระงับทั้งดอกเบี้ยระงับทั้งฟีหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเพื่อที่จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนจริงๆแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกแบงค์นะครับบางแบงค์ถ้าเป็นแบงค์ของรัฐก็ได้รับการกดดันก็มีการช่วยเหลือเพิ่ม
ถ้าเป็นธนาคารเอกชนเข้าใจว่ามี 2-3 เจ้าที่มีความจริงใจผมเชื่อว่าตอนนี้คนที่ลำบากแล้วก็เป็นหนี้สินกับธนาคารไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือว่าหนี้รถหรือว่าหนี้บ้านเนี่ยคุณจะพอที่จะแยกออกเลยว่าธนาคารไหนที่เขามีความจริงใจในการช่วยเหลือคุณจริงๆกับธนาคารแบบไหนที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะช่วยจริงๆเห็นชัดครับว่าเป็นอย่างนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับธนาคารที่จริงใจกับประชาชนคุณเป็นนายทุนคุณมีกำไรสูงปีที่แล้วกำไรสูงกว่าปีก่อนเองผมดูแล้วตัว net interest margin คุณก็สูงกว่าปีที่แล้วอีกก็เป็นกำลังใจให้คนที่ตั้งใจช่วยเหลือประชาชนจริงๆแต่ธนาคารที่เหลือก็อยากจะขอฝากความยากลำบากของน้อง Google ไม่ดื้อไม่สนไปให้เขาได้รับฟังบ้างว่าการที่จะช่วยมีมาตรการในการช่วยเรื่องค่าผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยให้ช่วยแล้วก็อย่าตอกย้ำเพิ่มซึ่งผมเรียนจบการเงินมาพอคำนวณอย่างที่เขาพูดเนี่ยมันจริงครับดอกเบี้ยมันจะทบต้นดอกเบี้ยทบดอกเบี้ยทบดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เขาต้องจ่ายมากขึ้นเมื่อถึงเวลาที่มันครบกำหนดก็อย่าใจไม้ไส้ระกำกับคนไทยด้วยกันเลยครับถ้าจะช่วยเหลือก็ขอให้ได้ช่วยจริงๆเหมือนบางธนาคารที่ได้ทำไปครับครับมีคำถามจากท่านผู้ชมอีกไหมครับตอนนี้เรายังไลฟ์กันอยู่ถ้าใครมีคำถามให้ผมหรือว่าทางคุณธนาธรก็ยินดีครับมีส่งคำถามเพิ่มมาฮะมีทีมงานเดี๋ยวจะเขาจะเขียนมาให้ผมได้สามารถตอบคำถามแล้วก็มีอะไรที่จะฝากให้ผมไปพูดในสภาเดี๋ยวนี้ก็ใช้เทคโนโลยีได้ครับไม่จำเป็นที่จะต้องเจอกันface to face ก็สามารถที่จะฝากผมแล้วผมก็จะได้เอาไปฝากกับส.ส.อีก54คนของพรรคก้าวไกลในการเป็นปากเป็นเสียงให้กับท่านนั้นนี่คือหน้าที่ของพวกผมที่อยู่ในสภาครับโอเคครับคำถามต่อมาของคุณซานฟรานบอกว่าsoft loan ไม่ช่วยรายย่อยเลยช่วยแต่รายใหญ่กินรวบนายทุนจริงหรือไม่คุณธนาธรครับคือพรก. soft loan เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ผมคิดว่า 2-3 ปัญหานะครับปัญหาที่1ก็คือให้ลูกค้าปัจจุบันก่อนคือถ้าเป็นลูกค้าใหม่ของธนาคารเนี่ยแทบจะจบข่าวจบข่าวนะครับคือหมายความว่าถ้าคุณไม่ได้มีเครดิตที่ดีคุณไม่ได้อยู่ในระบบธนาคารอยู่แล้วเขาดึงร่มออกไปเลยเขาดึงออกไปเลยถูกต้องนะครับคุณจะไม่ได้เข้าถึงเงินก้อนนี้เลยพูดง่ายๆก็คือเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่างๆที่ตั้งไว้มันสูงมากถูกต้องทำให้ SME ที่มันเข้าถึงอยู่แล้วก็จะเข้าถึงได้ไปอีกไอ้คนที่เข้าถึงไม่ได้เลยก็จะเข้าถึงไม่ได้เลยผมยกตัวอย่างมีบริษัทหนึ่งที่ผมไปคุยมาครับคุณดินน่าสนใจมากน่าสนใจยังไงคือที่ผ่านมาธุรกิจเขาดีอ่ะเขาไม่เคยต้องกู้แบงก์อ่ะธุรกิจเขาดีมากเขาก็เลยไม่มีเครดิตเพราะว่าเขาดีใช่เขาดีเขาพอไม่ต้องกู้แบงก์คือเขาไม่ได้ต้องขาดสภาพคล่องเขาไม่ต้องกู้แบงก์อะไรเลยธุรกิจเขาดีแต่พอมาถึงช่วงนี้ธุรกิจมันพังมันดิ่งลงอย่างนี้เลยเจอวิกฤตเจอวิกฤตมันดิ่งลงอย่างนี้เลยคราวนี้ต้องใช้เงินแล้วเดินก็ไปขอธนาคารธนาคารบอกว่าให้ไม่ได้เขาก็มาบอกว่าต้องใช้ทรัพย์สินค้ำจะเอาทรัพย์สินที่ไหนก็ธุรกิจของเขามันเป็นร้านอาหารน่ะมันเช่าที่เขาอ่ะคุณเอาหม้ออ่ะคุณเอาหม้อกับกระทะรับประหลาดเอาไปค้ำรับตึงแบบไปค้ำได้ป่ะหม้อกระทะนึกออกไหมฮะเขาไม่มีอะไรไปค้ำก็ไม่ให้กู้แล้วก็ถามว่าทำไมไม่ดูกระแสเงินสดของธุรกิจที่อยู่ในบุ๊กธนาคารล่ะใช่ใช่ถ้าดูกระแสบุ๊กธนาคารก็จะรู้ได้ว่าของเขาธุรกิจของเขามั่นคงธุรกิจของเขาไปได้ในภาวะปกติแต่พอมาเจอโควิดเขาไปไม่ได้ค่าเช่าก็ต้องจ่ายนะครับเลี้ยงพนักงานก็ต้องเลี้ยงค่าน้ำค่าไฟก็ต้องจ่ายพอมันเป็นอย่างนี้ถามว่าคนจากเดิมที่เครดิตดีไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินไม่ได้เป็นคนกู้ธนาคารถ้าใช้มาตรการตามนี้ครับทุกคนคนเนี้ยที่ผมไปคุยมาเนี่ยจะเข้าถึงเงินกู้ 500,000 ล้านก้อนนี้ไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นลูกหนี้ธนาคารมาก่อนนึกออกมั้ยฮะดังนั้นกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ตั้งไว้สูงมากมันทำให้ SME อีกจำนวนมากถูกทิ้งไว้ข้างหลังมันหมายความว่าคนที่ต้องการสายป่านเพื่อที่จะเลี้ยงธุรกิจเลี้ยงพนักงานจริงๆจะไม่ได้ไอ้คนที่ได้สายป่านอยู่แล้วจะได้ยาวขึ้นมาอีกนึกออกไหมฮะแต่คนที่จะตายจริงๆจะไม่ได้และนี่คือเหตุผลที่ผมบอกว่าสิ้นเดือนมิถุนาถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปเราคงได้เห็นคนตกงานกันอีกเป็นล้านล้านคนเพราะ SME จะถึงจุดที่แบกกิจการต่อไปไม่ไหวต้องล้มละลายต้องปิดบริษัทต้องเลย์ออฟพนักงาน
นะสำหรับผมคำถามของคุณซานฟรานเนี่ยนะผมว่าแก่นของมันสำคัญจริงๆเนี่ยคือ KPI ของธนาคารพาณิชย์ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อเจอวิกฤตแบบนี้ KPI ของธนาคารพาณิชย์ก็ต้องการปล่อยธุรกิจที่เครดิตดีแล้วก็วงเงินเยอะๆถ้ามาเจอธุรกิจที่เป็นรายเล็กรายน้อยหรือไม่ได้มีเครดิตดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากที่จะปล่อยเพราะฉะนั้นคนที่จะได้ไปเขาได้เอาซอฟต์โลนนี้ไปทำงานไหมผมได้ยินมาคนเดียวที่ได้เนี่ยเขาได้ซอฟท์โลนนี้มาเพื่อที่จะหมุนหนี้ก้อนเก่าเขาหนี้ก้อนเก่าเขาคือ MLR ลบ1ประมาณ 6-7% เขาก็บอกว่าโอเคมันมีซอฟท์โลนนี้มา 2% ถูกไหมเขาก็จะเอาหนี้ก้อนนี้เนี่ยมาเพื่อรีไฟแนนซ์หนี้ก้อนเก่าเพราะมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับการจ้างงานอะไรเลยมันมีคอนดิชั่นอะไรที่มันต้องทุนเขาก็ลดลงด้วยต้นทุนจากเดิมจากเดิมร้อยละ MLR ลบ1ก็อาจจะสมมติ 6.5 เหลืออยู่ 2% ก็ประหยัดก็คือเอาก้อนซอฟท์โลนมาถูกต้องเอาไปคืนในก้อน MLR 5ถูกต้องแต่คำถามก็คือว่าเศรษฐกิจมหาภาคได้รับอะไรหรือเศรษฐกิจจุลภาคได้รับอะไรการจ้างงานได้รับอะไรมันไม่มีอะไรที่มันไม่มีจุดประสงค์อ่ะมันมีเอาคำถามของคนที่ผมไปเจอมาเขาถามผมเนี่ยถามฝากถามรัฐบาลทีไอ้จุดประสงค์ของไอ้ซอฟท์โลนเนี่ยมันคืออะไรถ้าเกิดจุดประสงค์มันคือการจ้างงานใช่ไหมอย่างนี้แสดงว่าไปไม่ได้ถ้าเกิดจะจุดประสงค์เป็นยังไงก็มาให้ชัดว่าจะปล่อยต่อให้กับธุรกิจ SME ที่จะเอาเงินก้อนนี้ไปใช้พยุงการจ้างงานแล้วก็ปล่อยตามเงื่อนไขนั้นผมยังยืนยันอีกครั้งนึงนะครับไอ้เวลาที่คุณเยียวยาประชาชนเนี่ยคุณไม่ควรที่จะคัดกรองคุณควรที่จะทำทั่วหน้ากลับไปคัดกรองซะแต่ในขณะที่เป็น SME เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่มีขนาดไม่เท่ากันแล้วผลกระทบไม่เท่ากันผลกระทบไม่เท่ากันในเซกเตอร์ที่ไม่เหมือนกันควรที่จะมีการคัดกรองหรือมีการจัดระเบียบเอาไว้ให้ว่าก้อนนี้สำหรับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเยอะอันนี้สำหรับธุรกิจรายย่อยอันนี้ที่เหลือค่อยเป็นกลุ่มกลับไม่มีการคัดกรองครับอันนี้อย่างนี้กลับง่ายเพราะพอมันง่ายอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคนที่เป็นรายใหญ่ก็กินรวบในทุนธนาคารก็แฮปปี้รายใหญ่ก็แฮปปี้อย่างที่คุณซานฟรานพูดไว้ถูกต้องแล้วครับคำถามต่อมาของคุณวัยรุ่นไปจัดการประกันสังคมให้หน่อยถังแตกยังประกันสังคมถ้าใครได้ดูโฆษกของพรรคก้าวไกลคุณวิโรจน์ได้พูดไว้มีอยู่2-3ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องจริงอันนี้มันก็เป็นปัญหาเรื่องการปะผุของระบบราชการไทยมาเป็นเวลานานอันที่2ก็คือบอกว่านายจ้างไม่ยอมไปเซ็นให้เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามาตรการของรัฐบาลไม่ชัดเจนว่าตกลงจะเปิดหรือจะปิดรัฐบาลเขาคิดว่าแป๊บเดียวเอ้ยเจ้าของกิจการเขาคิดว่าจะปิดกิจการแป๊บเดียวเดี๋ยวจะกลับมาเปิดแล้วเขาก็เลยไม่ได้ไปเซ็นให้ทำให้ไอ้ประกันสังคมเนี่ยไม่ได้สามารถที่จะจ่ายได้ที่ 62% ของรายได้อย่างที่เป็นอยู่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ยังช้าอยู่แน่นอนครับกรรมาธิการแรงงานแล้วก็คุณสุเทพเป็นประธานอยู่ก็ผนึกกำลังกับคุณวิโรจน์พยายามที่จะกระทุ้งอยู่ทุกวันถ้าสภาเปิดปุ๊บกระทู้ด้วยฝีมือของคุณวิโรจน์เนี่ยผมคิดว่าคงจะสะเทือนแน่นอนแล้วก็น่าจะสามารถบริหารจัดการได้เร็วกว่านี้แต่ว่าก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เทคโนโลยีที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะทำงานได้จริงๆครับตอนนี้คำถามหมดแล้วนะครับมีคำถามเพิ่มไหมครับจะได้ช่วยกันระหว่างนี้ผมเสริมนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างมาตรการที่ต่างประเทศใช้ในการช่วยเหลือ SME ผมขอยกตัวอย่างในอเมริกานะครับในอเมริกาเนี่ยมาตรการ2 ล้านล้านเหรียญของรัฐบาลอเมริกาที่คุณทรัมป์ประกาศออกมาเรียกว่า CARES Act นะครับ CARES Act มันมีอยู่1ข้อที่ระบุถึงการช่วยเหลือบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กนะครับเขาเรียกว่า paycheck protection program คือหน้าที่เขาคิดว่าหน้าที่ที่สำคัญของรัฐบาลมากที่สุดในช่วงโควิดคือทำให้คนไม่ตกงานเพราะกลุ่มคนนี้เขาไม่ได้เป็นผู้สร้างวิกฤตเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างปัญหาถ้าบริษัทสร้างปัญหาด้วยตัวของเขาเองแล้วเจ๊งแล้วมาขอให้รัฐบาลช่วยอย่างนี้อันนี้อีกเรื่องนึงอันนี้อีกเรื่องนึงแต่นี่คือวิกฤตนี่คือความเดือดร้อนที่เขาไม่ได้สร้างและเขาทำตามนโยบายของรัฐบาลที่หยุดที่ปิดเมืองใช่และเขาได้รับความเดือดร้อนดังนั้นก็บอกว่า
ไอ้เจ้าของเนี่ยไม่ต้องไปช่วยให้ไปช่วยลูกน้องแทนให้ไปช่วยลูกจ้างแทนซึ่งการไปช่วยลูกจ้างก็คือการช่วยเจ้าของทางอ้อมลดภาระค่าใช้จ่ายมาตรการเนี้ย Paycheck Protection Program มันบอกว่าถ้าคุณจ้างงานแล้วเขาขีดเส้นก็คือค่าแรงประมาณถ้าเทียบกับคอนเวิร์ตด้วยมาตรฐานการครองชีพค่าครองชีพเนี่ยเปรียบเทียบระหว่างประเทศกับอเมริกาเนี่ยก็น่าจะประมาณ 50,000 บาทต่อเดือนคืออะไรที่มันอยู่ต่ำกว่าเส้น 50,000 บาทต่อเดือนรัฐบาลจ่ายเงินเดือนให้เลยจ่ายเงินเดือนให้ทุกคนที่อยู่ต่ำกว่าเส้นนั้นประมาณนะเปรียบเทียบยกตัวอย่างแต่มีเงื่อนไขว่านายจ้างต้องไม่เลิกจ้างห้ามเลย์ออฟลูกจ้างเป็นเวลา2เดือนที่อย่างเงี้ยควรจะมีเงื่อนไขใช่นี่คือเงื่อนไขเงื่อนไขคือห้ามนายจ้างเลิกจ้างแล้วรัฐบาลอเมริกาจ่ายเงินเดือนให้ 75% จ่ายเงินเดือนให้ 75% ของลูกจ้างที่มีอยู่แต่ห้ามเลิกจ้างครับเพื่อที่จะรักษาแรงงานให้อยู่ในระบบเพราะถ้าแรงงานออกจากระบบไปอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ความอยากที่จะกลับเข้ามาทำงานอีกครั้งการถ้ากลับเข้ามาแล้วอาจจะไม่ตรงอุตสาหกรรมเดิมต้องไปรีสกิลคือต้องไปพัฒนาทักษะกันใหม่ระบบเรื่องใหญ่มันจะเสียหายใช่มันเสียหายคือไม่ใช่แค่ในอเมริกานะครับคุณเอกก็มีทั้งนิวซีแลนด์ก็ทำอังกฤษก็ทำเดนมาร์กก็ทำอันนี้พรรคก้าวไกลก็คิดแล้วว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลตอนนี้เราจะจัดงบประมาณ100,000 ล้านที่จะช่วยอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอาจจะ 50% ของรายจ่ายหรือประมาณ 5,000 ครั้งนี้เราก็ได้เคยเสนอไปแล้วครับคำถามต่อมาของคุณชนะสนควรเปิดเทอมจัดการเรียนการสอนตามปกติเลยไหมครับอันนี้นี่ในฐานะคุณพ่อผมคิดว่าเรียนออนไลน์มันไม่ได้เป็นคำตอบสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆครับสำหรับเด็กที่ไม่ได้มีความพร้อมไม่ใช่แค่ในกรุงเทพมหานครแต่ว่าไปถึงต่างจังหวัดไปถึงลูกหลานของพี่น้องชาติพันธุ์ที่อาจจะไม่มีการเข้าถึงคอมพิวเตอร์การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างพร้อมเพียงเนี่ยเวลาคุณดีไซน์วิธีคิดอาจจะอยู่ในกรุงเทพอยู่ในกระทรวงแต่เวลาคนที่เขาจะไปปฏิบัติจริงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่าควรที่จะเปิดเทอมการจัดเรียนการสอนได้เนี่ยผมคิดว่าเราสามารถทำได้นะโดยเฉพาะตัวเลขอย่างที่คุณธนาธรพูดมาเนี่ยเป็นหลักหน่วยตลอดเวลาอาจจะต้องมีการทำระยะห่างการเว้นระยะห่างของนักเรียนสมมติว่าในห้องเรียนอาจจะมี30 คนก็ต้องอาจจะให้เหลือแค่15 คนแล้วก็จัดระยะเวลาผมก็การบริหารจัดการที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้การเรียนการสอนกลับมาได้สิงคโปร์ตอนนี้ก็ทำลักษณะแบบนั้นจริงๆเพราะว่าการที่คุณจะอนุมานว่าทุกคนเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกันในประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็นการอนุมานที่ค่อนข้างที่จะผิดไปเยอะจริงๆแล้วก็การเรียนออนไลน์มันก็ไม่ได้เหมาะสมกับเด็กทุกคนอันนี้คือคำตอบของคำถามในระยะสั้นนะแต่ว่าในระยะกลางอะไรอย่างเงี้ยผมคิดถึงสวัสดิการการที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ออกไปทำงานได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิดหรือไม่มีโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของสวัสดิการสำหรับเด็กปฐมวัยอายุ0-6 ขวบที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในช่วงที่เป็นลักษณะว่าให้เขาสามารถที่จะกลับไปทำงานถ้ามีสวัสดิการสำหรับเด็กปฐมวัยแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าความเท่าเทียมกันทางเพศไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือว่าเป็นคุณแม่ก็สามารถที่จะกลับไปทำงานอย่างที่ตัวเองรักได้ถ้ามีระบบชาวแคร์ระบบอะไรอย่างนี้ที่เป็นที่พูดคุยกันทั่วโลกอยู่ทุกวันนี้นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นระบบที่ประเทศไทยยังไม่มีอยู่ตรงนี้ผมเห็นด้วยกับคุณทิมนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเปิดโรงเรียนนะครับผมคิดว่าควรจะเปิดโรงเรียนได้แล้วผมมี3 เหตุผลครับ1ถ้าคุณไม่เปิดโรงเรียนเมืองมันเปิดไม่ได้ถ้าลูกไม่ไปโรงเรียนพ่อแม่ทำงานมาทำงานไงอันนี้คุณธนาธรมองหน้าผมค่อนข้างชัดเจนเลยนึกออกไหมคือลูกต้องไปโรงเรียนพ่อแม่ถึงไปทำงานได้ถ้าลูกไม่ไปโรงเรียนพ่อแม่ทำงานไงผมคิดว่าเรื่องนี้มันต้องไปด้วยกันนึกออกไหมอันที่สองก็คือเราต้องเข้าใจโอกาสที่เด็กจะติดเชื้อแล้วป่วยและเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสน้อยมากโคโรนาไวรัสมีผลกระทบแต่ผันตามอายุคนยิ่งมีอายุสูงเราจะเห็นได้ส่วนใหญ่ของคนที่ตายนะครับอายุ60 70ขึ้นไปทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเด็กโอกาสเนี่ยน้อยมากๆนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือการที่เด็กไม่ไปเป็นภาระไม่ใช่แค่ทางเวลาของคุณพ่อคุณแม่เป็นภาระทางเศรษฐกิจอีกด้วยนะครับไปอยู่โรงเรียนการเลี้ยงดูค่าข้าวไม่ต้องเสียนะครับมันเป็นมื้อหลักของเขาเวลาที่เขาไปโรงเรียนพออยู่บ้านนี่ทั้งแอร์ทั้งพัดลมทั้งทีวีทั้งค่าเน็ตทั้งค่ากินเยอะแยะไปหมดมีความหดหู่อย่างนึงฮะคุณติมครับในที่ทำงานของผมเนี่ย
มีเด็กอยู่คนหนึ่งผมเห็นมาตลอดเดือนหนึ่งทุกวันเขาจะมาทำงานกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อก็ไปทำงานในบริษัทแต่เขานั่งรอคุณพ่ออยู่ที่จอดรถเช้าถึงเย็นทุกวันเช้าถึงเย็นทุกวันเพราะโรงเรียนปิดนี่คือข้อแท้จริงที่ผมเห็นมากับตาว่าเพราะโรงเรียนปิดไม่รู้ทำยังไงพ่อต้องทำงานที่ทำงานพ่อไม่ได้ปิดดังนั้นพ่อจึงพามาเอาเข้าที่ทำงานก็ไม่ได้เดี๋ยวนายดุไปอยู่ที่จอดรถทั้งวันทุกวันนึกออกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราอยากจะเปิดเมืองคุณต้องเปิดโรงเรียนก่อนถ้าไม่เปิดโรงเรียนมันเปิดเมืองไม่ได้พ่อแม่ไปทำงานไม่ได้ใช่ครับและในมุมของเราพูดกันในมุมของพ่อแม่นะแต่ว่าเรามุมในพูดในมุมของเด็กเนี่ย learning loss หรือว่าการสูญเสียโอกาสในการเรียนรู้ของเขาเนี่ยสำคัญมากครับคือ0ถึง6ขวบเนี่ยมันเป็นช่วงที่เขาจะเรียนรู้ช่วงที่เขาจะพัฒนาช่วงที่เขาจะพัฒนาบุคลิกภาพของเขาตัวเองเนี่ยถ้าไอ้ช่วงนี้มันหายไปเยอะๆแล้วต้องอยู่แต่บ้านตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะทำให้ความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กอาจจะหายไปแล้วก็อาจจะมีเด็กจำนวนมากที่ต้องหลุดหายจากระบบการศึกษาไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้จริงๆเพราะฉะนั้นมองในมุมทั้งมุมของเด็กแล้วก็มุมของพ่อแม่ใช่ครับความเสี่ยงมันมีอยู่เราต้องยอมรับว่าเด็กอาจจะมีโอกาสที่จะติดได้แล้วกลับมาติดคุณปู่คุณย่าที่บ้านอะไรนี้เรื่องนี้เราทราบดีผมทราบดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมยังเชื่อว่ามันบริหารจัดการได้ไงครับคือไม่ใช่ว่าให้เปิดแล้วไม่ให้บริหารจัดการอะไรเลยผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวก็จะหาว่าพอพูดอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวพอเวฟที่2มาใครรับผิดชอบสิ่งที่ผมพูดก็คือว่าควรจะเปิดแบบมีการบริหารจัดการซึ่งสามารถที่จะทำได้ลดความแออัดของห้องเรียนให้นักเรียนสามารถนั่งห่างกันได้สามารถที่จะเอาแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็แบ่งเบาภาระของเด็กที่จะเสียโอกาสในการเรียนรู้ตรงนี้ไปได้ก็เป็นสิ่งที่น่าจะทำได้ครับครับครับมีคำถามอะไรอีกไหมครับโอเคเวลาแป๊บเดียวครับผ่านไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงเวลาได้คุยกันเพื่อนไม่ได้คุยกันนานก็ จะมีเรื่องพูดคุยกันเยอะหน่อยแล้วก็ต่างคนต่างมีประสบการณ์ของตัวเองก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่มากก็น้อยสิ่งที่ผมเจอสิ่งที่คุณธนาธรเจอก็จะได้เอาไปอภิปรายถึงความเดือดร้อนของพี่น้องในสภาแล้วก็จะคอยตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลให้งบประมาณที่มากมายขนาดนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอย่างประสิทธิผลแล้วก็โปร่งใสตรงจุดรวดเร็วเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ดีขึ้นในอนาคตได้ครับครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับส่วนพรุ่งนี้นะครับผมก็คงจะมีโอกาสได้พูดคุยกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณทีมนะครับแต่ผมจะพูดเรื่องมาตรการการแก้ไขปัญหากรณีการบินไทยนะครับในเพจส่วนตัวของผมเองนะครับถ้าเกิดว่าใครมีสนใจเรื่องนี้นะครับก็ติดตามฟังกันวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทิมนะครับที่เปิดบ้านต้อนรับที่ชวนผมมานั่งพูดคุยผมว่าคิดว่าสนุกมากได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับทั้งข้อมูลทั้งแนวคิดใหม่ๆจากคุณทิมทุกครั้งที่ได้มีโอกาสพูดคุยกันนะครับหวังว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้ประโยชน์นะครับจากการพูดคุยของพวกเรา2คนบ้างไม่มากก็น้อยนะครับได้หายคิดถึงนะครับไม่มากก็น้อยขอบคุณมากครับคุณทิมครับขอบคุณครับขอบคุณครับไกลเท่าไรเรา
ดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงเราคือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลง